วันนี้เดี๋ยวเราเริ่มเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เหนื่อยมากเนาะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการควบคุมจุลินทรีย์นะครับซึ่งพวกเรื่องยาปฏิชีวนะพวกอะไรเนี่ยอาจารย์ก็ขมวดเอามารวมไว้ในบทนี้หมดเลยนะครับคราวนี้คำว่าการควบคุมจุลินทรีย์เนี่ยก็คือการที่ทำให้ระดับของจุลินทรีย์เนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่เราต้องการนะครับซึ่งมันก็มีตั้งแต่การลดจำนวนลงนะครับให้อยู่ในปริมาณที่มันน้อยลงกว่าเดิมโดยที่เราก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะลดลงกี่มากน้อยขนาดไหนนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นการรักษาโรคการรักษาโรคอย่างเช่นการที่เรากินยาปฏิชีวนะเข้าไปเนี่ยก็เป็นการลดจำนวนลงแต่ก็มันก็บอกไม่ได้ว่าจะลดลงเหลือเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป้าหมายของการที่ทำให้มันลดลงเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยสามารถมาจัดการกับจุลินทรีย์ส่วนที่เหลือได้แล้วก็หายไปจากโลกตามลำดับนะครับแล้วก็ระดับถัดมานะครับก็คือการทำให้จุลินทรีย์เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเริ่มมีคำว่าเกณฑ์ที่กำหนดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นนี้เนี่ยเรารู้ว่าจุลินทรีย์ที่เราต้องการควบคุมเนี่ยมันมีปริมาณได้ไม่เกินเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเป็นเกณฑ์ของในผลิตภัณฑ์อาหารก็จะมีเกณฑ์หนึ่งพวกผลิตภัณฑ์นมก็เกณฑ์หนึ่งเครื่องดื่มก็เกณฑ์หนึ่งน้ำกินก็เกณฑ์หนึ่งน้ำใช้ก็เกณฑ์หนึ่งนะครับแล้วก็อันดับที่เรียกว่าเป็นขั้นสูงสุดก็คือการทำให้ปลอดเชื้อนะครับหรืออยู่ในสภาพไร้เชื้อซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นการทำให้ปราศจากเชื้อโดยสิ้นเชิงนะครับเป็นการควบคุมในขั้นที่สูงสุดนะครับคำว่าปราศจากเชื้อนี่ก็คือหมายถึงว่าถ้าเป็นฝรั่งเนาะเขาบอกว่าต้องปราศจากไลฟ์ฟอร์มประมาณนั้นนะครับก็คือต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตหลงเหลืออยู่นะครับแล้วก็ต้องไม่มีสปอร์หลงเหลืออยู่ด้วยนะครับพวกสปอร์ของเชื้อก็ต้องกำจัดออกให้หมดเหมือนกันนะครับคราวนี้เมื่อกี้นี้เป็นระดับนะครับอันนี้เป็นระดับของการควบคุมนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการนะครับวิธีการก็จะมีการควบคุมทางกายภาพนะครับทางเคมีแล้วก็การใช้พวกยาต้านจุลชีพนะครับการควบคุมทางกายภาพก็อย่างเช่นการใช้ความร้อนแสง UV นะครับแล้วก็การใช้รังสีต่างๆส่วนการใช้สารเคมีก็คือเป็นพวกสารเคมีที่ไม่ใช่ยานะครับมาใช้ในการควบคุมแล้วก็ลดจำนวนส่วนการใช้ยาต้านจุลชีพเนี่ยก็หมายถึงการใช้ยาพวกยาปฏิชีวนะนะครับยาต้านจุลชีพในการควบคุมแล้วก็รักษาโรคนะครับทีนี้การควบคุมทางกายภาพนะครับก็อาจจะมีแบ่งออกเป็น2พวกใหญ่ๆนะครับก็คือใช้ความร้อนกับใช้รังสีนะครับความร้อนเนี่ยก็จะไปทำลายส่วนประกอบของเซลล์อย่างเช่นพวกเยื่อหุ้มเซลล์ที่เป็นฟอสโฟลิปิดนะครับแล้วก็อาจจะทำลายโปรตีนต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์ทำให้ส่วนประกอบพวกนี้มันเสียสภาพนะครับพอเสียสภาพปุ๊บเซลล์มันก็ไม่สามารถทำหน้าที่ไม่สามารถฟังก์ชันได้บางทีถ้าในขั้นสูงสุดก็คือทำให้เซลล์ตายนะครับซึ่งความร้อนที่เราใช้นะครับก็จะมีความร้อนแห้งแล้วก็ความร้อนชื้นนะครับความร้อนแห้งก็อย่างเช่นการใช้ถ้าเป็นพวกเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆนะครับเราก็จะใช้ฮอตแอร์โอเว่นในการอบนะครับก็อุณหภูมิที่นิยมก็คือ180องศาเซลเซียสประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับส่วนความร้อนชื้นนะครับก็อย่างเช่นการใช้ออโต้เคฟนะครับหรือที่เรียกภาษาไทยว่าหม้อนึ่งความดันนะครับหม้อนึ่งความดันเนี่ยพื้นฐานเราก็จะใช้121องศาเซลเซียสนะครับความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับนาน15นาทีขึ้นไปนะครับเราอาจจะใช้เวลานานกว่านี้ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย2อันเนี้ยจริงๆเราได้เรียนไปแล้วตอนเรียนเรื่องแลบเครื่องมือนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการใช้รังสีนะครับก็ตัวรังสีเนี่ยก็จะมีพวกรังสี UV นะครับแล้วก็รังสีแกมมาที่นิยมใช้กันนะครับตัวรังสี UV เนี่ยก็จะทำให้เกิด
การทำลายของพวก DNA นะครับแล้วก็ถ้าเป็นรังสีแกมมาเนี่ยนอกจากทำลาย DNA แล้วนะครับก็ยังทำลายส่วนประกอบอื่นๆของเซลล์ได้ด้วยนะครับตอนนี้นอกจากอันนี้นะครับก็มีอีกอันนึงนะครับก็อย่างเช่นการกรองนะครับการกรองที่เราเรียนไปในแลบก็คือใช้ 0.5 ไมครอนฟิลเตอร์ใช่ไหมแล้วก็จะมี 0.2 ไมครอนฟิลเตอร์อันนี้ใช้กับอะไรอันนี้ก็ใช้กับของที่เราต้องการทำให้ปราศจากเชื้อโดยที่สารตรงเนี้ยมันไม่ทนความร้อนนะครับซึ่งในข้อสอบเมื่อวานก็มีใช่ไหมใครทำได้บ้างข้อนี้ที่อาจารย์บอกว่าเป็นนูตรีนากาที่ใส่ฮอร์โมนแล้วก็ใส่น้ำตาลปริมาณสูงๆใช่ไหมแล้วอาจารย์ก็แยกช่องตาราง2ช่องมีออโต้เคปกับมีอะไรนะอีกอันนึงเป็นฟิลเตอร์ใช่ไหมครับข้อนี้ใครตอบได้บ้างว่าอาหารพวกนี้เนี่ยถ้าหากจะเอามารวมกันเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยมันต้องผ่านการฆ่าเชื้อแบบไหนมีอาสาสมัครอยากตอบไหมขอดูหน้าก่อนอันนี้แอบเฉลยข้อสอบไปด้วยนะเนี่ยที่ตอบไปนะตอบ NA นะอยู่ในออโต้เคปอาจารย์NA ออโต้เคปใช่ไหมใช่ฮอร์โมนกับน้ำตาลนะอยู่ใน 4.5 อันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือถูกต้องเพราะว่าตัว NA เนี่ยมันทนความร้อนได้แต่ว่าน้ำตาลกับฮอร์โมนเนี่ยเขาจะทนความร้อนไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องกรองนะครับคราวนี้ถ้าไม่ใช่ความร้อนไม่ใช่การกรองก็เหลือรังสีเนาะอีกอันนึงแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเราไม่ได้ใช้ในการเตรียมในห้องแลบของเราเพราะว่ารังสีเนี่ยส่วนมากคือไม่ใช่ส่วนมากในแลบของอาจารย์มีแค่ UV ซึ่ง UV เนี่ยมันจะทำลายได้แค่พื้นผิวแต่ถ้าเป็นรังสีแกมมานะครับเขาจะมีความสามารถในการทะลุทะลวงสูงนะครับเวลาที่เขาฉายเข้าไปที่ตัวเซลล์เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตัวเซลล์เมมเบรนเนี่ยก็แตกนะครับแล้วก็พอเข้าไปในไซโทพลาซึมนะครับตัวนี้เป็นไซโทพลาซึมเนาะไซโทพลาซึมเนี่ยมันประกอบด้วยของเหลวนะครับซึ่งในของเหลวตรงนี้เนี่ยก็มีน้ำเป็นตัวทำละลายหลักเลยแล้วก็จะมีพวกโปรตีนกรดอะมิโนมีคาร์โบไฮเดรตที่ละลายอยู่ในนั้นแล้วก็มีพวกเอนไซม์ต่างๆแล้วก็มีออร์แกเนลมีสารพันธุกรรมนะครับทีนี้แกมมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไอออนิกเรดิเอชันก็คือพอมันเจอกับของเหลวแล้วมันจะทำให้ของเหลวเนี่ยกลายเป็นไอออนนะครับคราวนี้พอมันแตกตัวปุ๊บมันก็จะทำให้เกิดประมาณว่าออกซิเดทีฟสเตทประมาณนั้นนะครับก็คือทำให้เกิดความเครียดจากกระบวนการออกซิเดชันนะครับพูดแปลเป็นไทยให้ง่ายๆกว่านั้นก็คือมันจะเกิดอนุมูลอิสระขึ้นมานะครับซึ่งไอ้ตัวอนุมูลอิสระเนี่ยมันก็จะไปทำลายพวกออร์แกเนลนะครับทำลายพวกสารพันธุกรรมแล้วก็ทำให้พวกโปรตีนต่างๆเนี่ยพวกนี้เสียสภาพทั้งหมดนะครับแล้วถ้าหากมันรุนแรงขนาดนี้ท้ายที่สุดนะครับเซลล์ก็ตายนะครับทำให้เซลล์ตายพวกของกินนะครับหลายๆชนิดเลยที่มันเป็นอาหารหมักดองนะครับอย่างเช่นพวกแหนมพวกไส้กรอกนะครับพวกผลิตภัณฑ์จากเนื้อหลายๆชนิดนะครับที่คือถ้าหากเป็นแบบสมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะใช้การหมักนะครับแล้วไอ้ตัวกรดแลคติกที่มันเกิดจากการหมักเนี่ยมันจะไปยับยั้งการเจริญของเชื้อตัวอื่นนะครับแต่มันก็จะมีจุลินทรีย์บางชนิดที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วมันก็ทำให้เกิดการบูดเน่าได้ในระยะยาวนะครับคราวนี้เขาก็เลยใช้การหมักเสร็จแล้วเขาก็จะบวกการฉายรังสีเข้ามานะครับก็จะทำให้อาหารพวกนี้อยู่ได้นานขึ้นแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับการฉายรังสีเนี่ยนอกจากฆ่าจุลินทรีย์แล้วนะครับยังเป็นวิธีที่สามารถฆ่าพวกปรสิตได้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์จากพวกแหนมพวกไส้กรอกพวกนี้ถ้าอยากให้ปลอดภัยเราต้องกินสุกใช่ไหมแต่ถ้าหากกินดิบเราก็จะต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงที่จะเกิดพยาธินะครับก็ทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับพยาธิขึ้นมาทีนี้ถ้าหากเราฉายรังสีเข้าไปนะครับปรสิตที่อยู่ในนั้นก็คือพวกพยาธิเนี่ยก็จะตายทำให้เราสามารถกินอาหารพวกนี้ได้อย่าง
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ด้วยความว่ารังสีอ่ะมันก็ฟังดูน่ากลัวเนาะคือเขาก็ต้องฉายในปริมาณที่กำหนดนะครับความเข้มที่กำหนดความนานเท่าที่กำหนดนะครับก็จะทำให้มันไม่มีการตกค้างนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากผลิตภัณฑ์อาหารพวกนี้เขาก็ยังมีการใช้การฉายรังสีเนี่ยร่วมกับไม่ใช่ร่วมกับสิเอาไปใช้กับพวกอาหารสดนะครับอย่างพวกผักผลไม้นะครับอย่างนี้อาจารย์ไปเอามาจากมันเป็นเปเปอร์ที่เกี่ยวกับการถนอมพวกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับลายมือสวยมากนะครับการทำให้มันอยู่ได้นานขึ้นของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรก็มีตั้งแต่แช่เย็นนะครับแช่เย็นก็จะทำให้เชื้อเจริญได้ช้าลงนะครับการใช้ฮีทแอร์นะครับก็คือใช้ลมร้อนนะครับก็จะฆ่าเชื้อที่อยู่บนพื้นผิวนะครับแล้วก็มีการใช้น้ำร้อนนะครับการจุ่มน้ำร้อนจุ่มน้ำร้อนก็คือก็จะฆ่าเชื้อหรือลดเชื้อที่อยู่บนพื้นผิวได้นะครับแล้วก็ post harvest fungicide นะครับก็คือการเติมสารฆ่าเชื้อราหลังจากที่เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับ biological control นะครับก็คือใช้สิ่งมีชีวิตควบคุมสิ่งมีชีวิตอีกทีนึงนะครับแล้วก็ natural compound นะครับก็คือใช้สารสกัดจากธรรมชาติใช้เกลือใช้น้ำมันหอมระเหยแล้วก็ฉายรังสีนะครับเขาก็เปรียบเทียบมาว่าแต่ละอันเนี่ยอันไหนมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะเห็นได้เลยนะครับก็คือการฉายรังสีเนี่ยมีราคาแพงนะครับทีนี้เรามาดูซิว่าอะไรแพงบ้างการใช้ความเย็นก็ราคาแพงนะครับเพราะฉะนั้นการฉายรังสีเนี่ยกับการใช้ความเย็นในต้นทุนก็จะไม่ต่างกันเนาะคราวนี้มาดูเรื่องสารตกค้างนะครับพวกที่เป็นฟังจีไซด์นะครับไบโอโลจิคอลคอนโทรลพวกเนชั่นแนลคอมเพลว์พวกเนี้ยนะครับเกลือเอสเซนเชียลออยล์พวกเนี้ยมีสารตกค้างหมดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าหากล้างไม่ดีมันก็ก่อนเอาไปบริโภคก็จะทำให้เกิดเอฟเฟกต์ตามมาเกี่ยวกับการได้รับสารนะครับคราวนี้ถ้าหากมันเป็นเกลืออย่างเงี้ยมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะมันตกค้างก็แค่เค็มนะครับแต่ว่าบางอย่างเป็นสารเคมีตัวนี้ก็อันตรายนะครับแต่พอมาดูของรังสีเขาบอกว่าสารตกค้างคือไม่มีนะครับคือไม่มีอะไรตกค้างเพราะว่าเขาควบคุมให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับคราวนี้ความเร็วนะครับสิ่งที่รังสีได้เปรียบก็คือความเร็วจะเสร็จทุกอย่างในกระบวนการที่สั้นที่สุดนะครับคราวนี้เรื่องโลจิสติกนะครับโลจิสติกหรือการขนส่งปรากฏว่าการฉายรังสีเนี่ยมีการขนส่งเนี่ยที่ค่อนข้างยุ่งยากนะครับแล้วพอมาดูว่ามันใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวไหนได้นะครับก็พวกฝรั่งพวกมะม่วงฝรั่งต่างชาติเขาก็ฉายรังสีกันนะครับซึ่งประเทศเราไม่ใช้เนาะเพราะว่าบ้านเรามีเยอะนะครับของพวกนี้อันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะครับสำหรับการใช้รังสีเพื่อที่จะถนอมอาหารนะครับอันนี้คือเป็นกลุ่มอาหารสดนะครับคราวนี้มีอันนึงที่อาจารย์อยากเพิ่มเติมนะครับก็คือเกี่ยวกับการใช้เกลือนะครับแล้วก็ถ้าใช้เกลือกับอาหารเราก็จะนึกถึงการดองเค็มใช่ไหมการทำปลาเค็มอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมี น้ำตาลถ้าในอาหารก็จะเป็นการแช่อิ่มใช่ไหมครับมีการเชื่อมอันนี้ก็เป็นการใช้น้ำตาลปริมาณเยอะยัดเข้าไปในอาหารเนาะซึ่งทั้งเกลือทั้งน้ำตาลนะครับพอมันมีความเข้มข้นมากๆนะครับน้ำเนี่ยสมมุติว่าอันนี้เป็นโมเลกุลของน้ำตาลหรือของเกลือก็ได้นะครับหลักการเดียวกันน้ำเนี่ยมันก็จะไปล้อมถูกล้อมรอบด้วยเนี่ยนะครับน้ำจะไปจับกับโมเลกุลพวกนี้หมดเลยทำให้น้ำเนี่ยมันไม่ว่างนะครับดังนั้นจุลินทรีย์ที่ดันเข้าไปอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันก็จะต้องอยู่แบบหงอยเหงาเพราะขาดน้ำนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีน้ำที่ว่างนะครับ
น้ำที่ยังว่างเนี่ยมันลดลงคราวนี้ไอ้น้ำที่ยังว่างเนี่ยภาษาทางวิชาการเขาเรียกว่าค่า AW นะครับ AW ก็คือ Available Water นะครับคำว่า Available เนี่ยก็คือว่างก็คือใช้งานได้ก็มันไม่มีน้ำให้ใช้งานนะครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามันมีสภาพเป็นเปียกๆ ก็ตามนะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยมันโดนเกลือโดนน้ำตาลเนี่ยดึงไปหมดแล้วนะครับพอค่า AW ต่ำจนถึงระดับนึงนะครับก็จะทำให้พวกเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยมันหยุดการเจริญนะครับเช่นเดียวกันกับการตากแห้งนะครับการทำแห้งอันนี้ก็จะทำให้ AW เนี่ยต่ำลงเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้เกลือใช้น้ำตาลการตากแห้งเนี่ยมันก็เป็นวิธีการควบคุมเชื้อเนี่ยที่อยู่ครึ่งๆกลางๆระหว่างกายภาพกับเคมีนะครับอาจารย์ก็เลยเอามาแทรกไว้ตรงกลางตรงระหว่างนี้ละกันนะครับสรุปก็คืออันนี้ก็คือการทำให้ค่า AW ต่ำลงนะครับ AW ก็คือน้ำที่ยังว่างอยู่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังมีน้ำที่ว่างเนี่ยสูงเชื้อก็จะเจริญได้แต่ค่าถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่า AW ต่ำนะครับเชื้อก็จะไม่เจริญพอเชื้อไม่เจริญปุ๊บกระบวนการบูดเน่าของอาหารอะไรพวกนี้มันก็จะน้อยลงนะครับคราวนี้วิธีในกลุ่มที่2นะครับก็คือการใช้สารเคมีนะครับสารเคมีตรงนี้ก็จะต้องมีความเป็นพิษต่อจุลินทรีย์เท่านั้นนะครับไม่ส่งผลต่อมนุษย์หรือสัตว์นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นอาหารสัตว์อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าโอ้เอายาปราบจุลินทรีย์ใส่ลงไปแต่ว่าอยู่ในอาหารหมาเงี้ยหมาเราชักแงะแงะน้ำลายฟูมปากอันนี้ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็สารเคมีที่ใช้นะครับควรจะละลายในน้ำหรือถ้าหากใช้ตัวทำละลายอย่างอื่นอย่างเช่นแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะต้องละลายได้ดีเช่นกันนะครับต้องมีความคงตัวสูงไม่เสื่อมสลายง่ายๆนะครับแต่คราวนี้ก็จะต้องแลกมาด้วยอาจจะแลกมาด้วยการตกค้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วก็คุณสมบัติข้อที่4นะครับก็คือจะต้องทำลายจุลินทรีย์ได้ในอุณหภูมิปกติหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าก็เราอ่ะเสียเงินซื้อสารเคมีแล้วแต่ถ้าเขาบอกว่าเนี่ยมันจะทำลายจุลินทรีย์ได้ดีต้องเพิ่มความร้อนเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนั้นเราไม่ควรจะเลือกนะครับเพราะว่ามันต้องเสียค่าไฟฟ้าในการให้มันร้อนอีกหรืออาจจะต้องเสียค่าแก๊สอีกนะครับหรือเขาอาจจะบอกว่าเนี่ยมันจะได้ผลดีมากเลยถ้าหากร่วมกับการแช่เย็นอะไรเงี้ยถ้างั้นเราแช่เย็นอย่างเดียวไม่ดีกว่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือมันต้องทำงานได้ในอุณหภูมิปกตินะครับเพราะว่าอันเนี้ยวัตถุประสงค์ของเราก็คือเราต้องการใช้สารเคมีเพื่อที่จะชดเชยไม่อยากจ่ายค่าไฟอ่ะไม่อยากจ่ายค่าไฟทำให้เย็นหรือทำให้ร้อนไม่อยากซื้อตู้เย็นอะไรเงี้ยก็ต้องใช้สารควบคุมลงไปแทนนะครับแล้วสารตัวเนี้ยก็จะต้องสามารถซึมผ่านผนังเซลล์แล้วก็ทำลายผนังเซลล์ได้นะครับต้องหาซื้อง่ายราคาถูกนะครับไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งอื่นๆที่สัมผัสสารไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มอันนี้เข้ามาด้วยนะครับถ้าหากเป็นแบบใช้แบบว่ากับพื้นผิวนะครับถ้าหากใช้กับพื้นผิวเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติเป็นสารทำความสะอาดนะครับอันนี้โน้ตไว้นะว่ากรณีใช้กับพื้นผิวนะครับ อย่างเช่นถ้าเราอยากจะทำความสะอาดแบบโต๊ะของร้านหมูกระทะอะไรเงี้ยเราเปิดร้านหมูกระทะแล้วเอาสารฆ่าเชื้อไปลงเงี้ยมันก็ควรจะเป็นสารที่ทำความสะอาดได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คุณสมบัติข้ออื่นๆเนี่ยก็คือเป็นทั่วๆไปนะครับสามารถใช้กับพื้นผิวหรือผสมลงไปในตัวผลิตภัณฑ์ลงไปในตัวอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกสารกันบูดอะไรเงี้ยนะครับก็จัดเป็นสารเคมีที่ใช้ควบคุมจุลินทรีย์เช่นกันนะครับอ
ทีนี้การที่เราจะเลือกว่าเราจะใช้สารชนิดไหนเนี่ยมาควบคุมจุลินทรีย์นะครับเราก็จะต้องนึกถึงธรรมชาติของสิ่งที่เราจะเอาไปใช้ด้วยไอ้ตัววัสดุที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นพื้นผิวหรือเปล่าหรือมันเป็นพวกอาหารหรือมันเป็นเครื่องดื่มมันต้องกินเข้าไปในร่างกายไหมหรือว่าเราแค่สัมผัสมันเฉยๆนะครับแล้วก็ปัจจัยที่สองที่ต้องคำนึงถึงนะครับก็คือชนิดของจุลินทรีย์นะครับที่เราต้องการจะไปจัดการกับเขาเขาเป็นลาเขาเป็นโปรโตซัวหรือเป็นกลุ่มไวรัสหรือเป็นแบคทีเรียคราวนี้ถ้าเป็นแบคทีเรียเราต้องคิดถึงด้วยว่ามันเป็นกลุ่มไหนกลุ่มที่สร้างเอนโดสปอร์ไหมเป็นกลุ่มที่หายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนได้ด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็ปัจจัยที่3ก็คือสภาพแวดล้อมทั่วไปนะครับก็คือสภาพที่เราใช้งานหรือสภาพการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการจะควบคุมเชื้อนะครับคราวนี้มันก็จะมีเทอมหรือคำจำกัดความนะครับที่เกี่ยวข้องกับการลดเชื้อแล้วก็เกี่ยวข้องกับพวกสารเคมีนะครับก็คือคำแรกเลยนะครับก็คือคำว่าการทำไร้เชื้อการทำให้ปลอดเชื้อนะครับภาษาอังกฤษก็คือ sterilization นะครับอันนี้ก็คือเป็นการทำลายจุลินทรีย์ทุกชนิดนะครับก็คือฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ให้เหลือรอดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นขั้นสุดนะครับของการควบคุมจุลินทรีย์นะครับถัดมานะครับก็คือการทำลายเชื้อหรือ disinfection นะครับคำว่า disinfection ตัวนี้เนี่ยจะเน้นไปที่เชื้อก่อโรคนะครับสังเกตว่ามันมีคำว่า infection infection ก็คือติดเชื้อแล้วก็ก่อโรคนะครับเพราะฉะนั้นการ disinfection เนี่ยก็คือการทำลายเชื้อก่อโรคนะครับมันมีคีย์เวิร์ดก็คือคำว่า dis ใช่ไหม dis ก็คือทำลายนะครับเหมือนกับ discredit อย่างเงี้ยคำว่า discredit ก็คือทำลายความน่าเชื่อถืออะไรประมาณนั้นนะครับคำถัดมานะครับก็คือ disinfectant นะครับเมื่อกี้นี่ชั่นคราวนี้แตนถ้าเป็น ant เนี่ยลงท้ายเนี่ยมันหมายถึงไม่ใช่มดนะครับหมายถึงสารนะครับ disinfectant ก็คือสารเคมีที่ใช้ฆ่าจุลินทรีย์ที่กำลังเจริญนะครับแต่ข้อแม้ก็คือไม่สามารถทำลายสปอร์ได้นะครับไม่สามารถทำลายสปอร์ได้ฆ่าได้เฉพาะ vegetative cell นะครับคำถัดมานะครับคือสารระงับเชื้อหรือ antiseptic นะครับสารอันนี้นะครับก็คือสารที่ให้ผลตรงกันข้ามกับการเน่าสลายนะครับการเน่าสลายเกิดจากการเจริญของจุลินทรีย์ดังนั้น antiseptic เนี่ยก็คือเขาจะป้องกันการเจริญของจุลินทรีย์นะครับโดยกลไกของเขาก็คือจะทำลายหรือยับยั้งเชื้อก็ได้นะครับคำว่าแอนตี้เซปติกเนี่ยจะใช้กับร่างกายได้นะครับจะใช้กับร่างกายได้ถัดมานะครับคำว่าแซนิไทเซอร์นะครับก็คือสารที่ใช้ลดจำนวนจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะครับอย่างเช่นอาจจะต้องการกำจัดเชื้อ 99.9% อะไรประมาณนี้นะครับคำถัดมาคือสารฆ่าจุลินทรีย์นะครับหรือเจอร์มีไซด์นะครับอันนี้ตกตัว R นะครับตกตัว R เป็นตัวหนึ่งเจอร์มีไซด์หรือไมโครไซด์นะครับอันนี้ก็คือฆ่าจุลินทรีย์แต่ไม่ฆ่าสปอร์นะครับคล้ายๆกันกับคำว่า disinfectant เลยใช่ไหมครับเจอร์มีไซด์คล้ายๆกันกับ disinfectant นะถัดมานะครับก็คือแบคทีรีไซด์นะครับก็คือสารฆ่าแบคทีเรียนะครับก็คือเจอร์มีไซด์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น1สารฆ่าแบคทีเรียนะครับ2ฟังจิไซด์ก็คือสารฆ่าราแล้วก็3ก็คือไวรูไซด์ก็คือสารฆ่าไวรัสนะครับแล้วก็มีงอกมาติ่งนึงนะครับที่นอกเหนือจากคำว่าที่อยู่คนละกลุ่มกับเจอร์มีไซด์ไมโครไซด์นะครับเพราะว่าอันนี้คือสปอริไซด์สปอริไซด์ก็คือสารฆ่าสปอร์นะครับก็คือเน้นไปที่สปอร์โดยตรงนะครับเราก็จะมีคำหนึ่งนะครับที่ซอฟกว่าเจอร์มีไซด์ก็คือ bacteriostasis นะครับเพราะ bacteriostasis ก็คือสภาพที่ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียนะครับทีนี้คำว่ายับยั้งเนี่ยยับยั้งเนี่ยจะไม่เท่ากับฆ่านะครับถ้าคำว่าฆ่าเนี่ยก็คือยังไงคือสมมุติตอนแรกมันมีอยู่
ปกตินะครับในสภาวะปกติถ้าตอนแรกมันมี10เซลล์แล้วผ่านเจเนเรชันไทม์ไปมันก็จะมี20เซลล์ผ่านไปเจเนเรชันไทม์มันก็จะกลายเป็น40เซลล์แบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสภาพปกติของเขาแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราใส่สารที่เป็นแบคทีโอไซซิสลงไปนะครับมันจะไปหยุดตรงนี้นะครับทำให้แม้ว่าผ่านเจเนเรชันไทม์ไปเนี่ยมันก็จะยังมี10เท่าเดิมนะครับผ่านไปอีกมันก็จะยังมี10เท่าเดิมแล้วเผลอๆมันก็จะค่อยๆแก่ตายหรือว่าโดนความแห้งแล้งโดนรังสี UV กําจัดแล้วก็ค่อยๆลดลงหรือถ้าเป็นในกรณีของยาปฏิชีวนะที่มีคุณสมบัติเป็นแบคทีโอสไตซิสเนี่ยเขาก็จะหยุดการเจริญทำให้ประชากรจุลินทรีย์เนี่ยมันอยู่เท่าเดิมแบบนี้แล้วภูมิคุ้มกันก็จะมาทำลายไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าหากเป็นพวกแบคทีเรียไซดัลนะครับหรือพวกแบคทีเรียไซด์เนี่ยตอนแรกมันมี10นะครับตอนแรกมี10พอใส่ปุ๊บเข้าไปนะครับมันก็จะอาจจะลดเหลือ3เหลือ2หรืออาจจะเหลือ0ก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการฆ่านะครับอันนี้คือการฆ่าเนี่ยจำนวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตเนี่ยมันจะลดลงนะครับแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียสไตซิสเนี่ยสภาพนั้นเนี่ยเขาก็จะมีจำนวนคงที่นะครับคราวนี้อีกคำหนึ่งก็คือฟังจิสไตซิสนะครับก็คือเป็นยับยั้งการเจริญของลานะครับแต่ถ้าหากเราพูดรวมๆนะครับว่าสาร A เนี่ยหรือสารอะไรก็ตามเนี่ยมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์โดยที่ไม่ได้บอกว่าเป็นราเป็นแบคทีเรียหรือเป็นไวรัสหรือเป็นยีสต์หรือเป็นโปรโตซัวอะไรพวกนี้เราจะใช้คำเรียกรวมๆว่าเป็นไมโครไบโอสแตติกเอเจนต์นะครับอันนี้คือเรียกรวมๆนะครับไม่ได้เจาะจงว่าเป็นกลุ่มไหนคราวนี้ตัวอย่างนะครับของสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมจุลินทรีย์ที่นิยมใช้นะครับก็จะมีฟีนอลแอลกอฮอล์พวกฮาโลเจนโลหะหนักนะครับสีสบู่และสารซักฟอกแก๊สแล้วก็กรดและเบสนะครับทีนี้ตัวแรกนะครับฟีนอลเนี่ยก็มีการใช้มาตั้งแต่ปี1880นะครับคือนานมากนะครับวัตถุประสงค์ในการใช้นะครับก็คือใช้ได้ทั้งฆ่าเชื้อแล้วก็หยุดการเจริญของแบคทีเรียนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อได้หรือแค่หยุดการเจริญเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นนะครับถ้าเข้มข้นน้อยๆก็จะแค่หยุดการเจริญแต่ถ้าหากเข้มข้นมากๆนะครับก็สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะครับนอกนั้นฟีนอลเนี่ยก็มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคในเสมหะในปัสสาวะอุจจาระแล้วก็เครื่องมือแพทย์ได้ด้วยนะครับแต่ข้อจำกัดของฟีนอลคือไม่สามารถทำลายสปอร์นะครับไม่สามารถทำลายไวรัสนะครับแล้วก็ยังมีปัจจัยภายนอกที่รบกวนฟีนอลได้อีกก็คือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าอุณหภูมิต่ำมากนะครับหรือว่ามันมีสารจำพวกสบู่อยู่เนี่ยจะรบกวนการทำงานของฟีนอลนะครับคราวนี้เนื่องจากว่าฟีนอลเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่มีข้อจำกัดก็คือมันไม่ทนต่อสบู่นะครับเขาก็เลยมีการคิดค้นอนุพันธ์ของฟีนอลขึ้นมาเช่นพวกครีซอลเฮกซาโคโลฟีนพวกนี้จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าฟีนอลแบบต้นตำรับแล้วก็ทนสบู่ได้นะครับเขาก็เลยเอามาผสมกับสบู่นะครับแล้วก็ครีมแล้วก็เอามาใช้เป็นแอนติเซปติกสำหรับใช้บนผิวหนังนะครับการทำงานของฟีนอลนะครับก็จะไปทำลายโปรตีนภายในเซลล์ทำให้เซลล์แตกนะครับรวมถึงสามารถทำลายเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็ผนังเซลล์ได้นะครับตัวถัดมานะครับก็คือแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ที่เราใช้นะครับก็จะมีอยู่2ตัวก็คือเอทานอลกับเมทานอลนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะปลอดภัยมากกว่านะครับเอทานอลกับเมทานอลต่างกันตรงไหนก็ต่างกันที่จำนวนคาร์บอนนะครับเม็ด1H2 อะไรพวกนี้เราน่าจะเคยได้เรียนมาแล้วตั้งแต่ตอนม.ปลายนะครับเอทานอล ก็คือแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอนอยู่2อะตอมนะครับเอทานอลเนี่ยชื่ออีกชื่อนึงนะครับก็คือเอทิลแอลกอฮอล์นะครับม
ันคืออันเดียวกันนะครับเอทิลแอลกอฮอล์กับเอทานอลคืออันเดียวกันเวลาที่อาจารย์เขียนอาจารย์ก็จะชอบย่อเป็น ETOH ประมาณนี้นะครับบางทีเราก็จะเห็นอันเนี้ยอยู่ข้างหลอดอะไรอย่างนี้นะครับก็ให้รู้ไว้ว่ามันคือเอทานอลนะครับเอทานอลเนี่ยก็เอามาใช้ในการฆ่าเชื้อตามผิวหนังฆ่าเชื้อที่อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับความเข้มข้นที่ทำลายเซลล์ปกติคำว่าเซลล์ปกติหมายถึงเซลล์จุลินทรีย์นะครับก็คือตั้งแต่ 50-90% นะครับอันนี้คือพูดในวงกว้างๆนะครับแต่ถ้าหากจะใช้ทำลายไวรัสนะครับจะต้องมีความเข้มข้นมากกว่า 60% ขึ้นไปนะครับและที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดและนิยมใช้มากที่สุดก็คือ 70% นะครับถ้าหาความเข้มข้นมากกว่านี้นะครับยิ่งความเข้มข้นมากเท่าไหร่เขาจะเพิ่มความสามารถในการดึงน้ำนะครับคราวนี้ถ้าหากมันดึงน้ำออกเร็วเกินไปนะครับแทนที่จะทำให้เซลล์ตายนะครับเซลล์ไม่ตายแต่ว่าเซลล์เนี่ยจะกลายเป็นเซลล์แห้งคำว่าแห้งคืออะไรแห้งแต่ไม่ตายคืออะไรครับถ้าแห้งแต่ไม่ตายแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีน้ำกลับเข้ามามันสามารถคืนชีพได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกใช้ความเข้มข้นที่เหมาะสมคือสิ่งจำเป็นนะครับต้องใช้ให้เหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่ายิ่งเยอะยิ่งดีเอาแบบ 99.99% มาเลยได้ไหมไม่ได้นะครับหนึ่งคือมันระเหยเร็วมากตัวมันเองก็ระเหยออกหมดแถมมันยิงดึงน้ำออกจากเซลล์ไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ดึงน้ำออกจากเซลล์อย่างเดียวมันสามารถดึงน้ำออกจากอนุภาคไวรัสได้ด้วยนะครับเหมือนตอนที่โควิดระบาดใหม่ๆก็จะมีพวกเจลล้างมือมีพวกแอลกอฮอล์มาโฆษณาว่าเนี่ยฉันเจ๋งกว่าฉัน 95% ฉัน 98% อะไรเงี้ยซึ่งพวกนั้นเนี่ยยิ่งเราไปใช้นะครับยิ่งทำให้ตัวไวรัสเนี่ยมันทนมากกว่าเดิมเพราะว่ามันสามารถอยู่ในสภาวะที่แห้งแล้งได้เพราะว่าเราไปช่วยทำแห้งมาแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้แอลกอฮอล์อีกตัวนึงนะครับก็คือเมทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยตัวนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อต่ำนะครับแล้วก็เป็นพิษต่อร่างกายก็เลยไม่นิยมเอามาใช้ในการฆ่าเชื้อตามผิวหนังแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแต่ที่เอามาใช้ในห้องแลบเนี่ยเมทานอลเนี่ยก็จะเอามาอย่างมากก็คือเอามาเติมตะเกียงนะครับแต่ถามว่าแลบอาจารย์ใช้ไหมไม่ได้ใช้นะครับเมทานอลเนี่ยจริงๆมันราคามันถูกนะแต่เราไม่ได้ใช้เพราะว่าเราขี้เกียจจัดการกับมันต้องมีแอลกอฮอล์2ชนิดเดี๋ยวก็ใช้ผิดใช้ถูกอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ชนิดเดียวไปเลยดีกว่าง่ายดีนะครับคราวนี้กลไกนะครับในการทำลายเชื้อของเอทานอลที่เราใช้เนี่ยก็คือมันจะทำให้โปรตีนตกตะกอนนะครับแล้วก็โปรตีนที่มีหน้าที่สำคัญในเซลล์ก็คือพวกเอนไซม์ต่างๆเนี่ยก็ถ้าเจอกับเอทานอลก็จะตกตะกอนและเสียสภาพเหมือนกันนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเอทานอลเนี่ยก็ยังทำลายไขมันที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ได้ด้วยนะครับให้นึกถึงตอนที่เราใช้โทนเนอร์ที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยเช็ดหน้าเราจะแห้งมากนั่นเป็นเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันทำให้ไขมันเนี่ยมันเสียสภาพแล้วก็ติดไปกับสำลีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เชื้อเนี่ยเจอกับเอทานอลนะครับเยื่อหุ้มเซลล์เขาก็จะถูกทำลายนะครับแล้วก็ส่วนนึงเนี่ยน้ำก็จะถูกดึงออกจากเซลล์นะครับทำให้กิจกรรมของเซลล์เนี่ยหยุดชะงักด้วยนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันทั้งทำลายไขมันทั้งทำลายโปรตีนแล้วก็ดึงน้ำออกจากเซลล์นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ใช้ความเข้มข้นมากกว่า 70% เยอะๆเนี่ยไอ้ตัวคุณสมบัติการดึงน้ำเนี่ยมันก็จะเร็วมากขึ้นไปด้วยพอมันเร็วมากๆนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะทำไม่ทันตัวนี้ก็จะทำไม่ทันสุดท้ายเชื้อก็ไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่านี่แหละ 70% เนี่ยดีที่สุดนะครับตอนนี้บางคนก็เกิดวิตกจิตนิดนึงนะครับอ่ะสัก72แล้วกันหรือ 75% อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะพอรับได้นะครับแต่ก็อย่าเกิน 75% แล้วกันแต่ถ้าถามว่าอันไหนดีที่สุดนะครับดีที่สุดคืออันนี้นะครับ 70% นะครับคือดีที่สุดตัวถัดมานะครับคือฮาโลเจนนะครับฮาโลเจนก็คือพวกธาตุที่อยู่ในกลุ่มพวกธาตุเฉยๆนะครับ
ฮาโลเจนที่เรามาใช้นะครับก็ได้แก่ไอโอดีนนะครับก็อาจจะอยู่ในรูปของทิงเจอร์ไอโอดีนคำว่าทิงเจอร์ไอโอดีนเนี่ยก็คือเป็นไอโอดีนเนี่ยที่ละลายอยู่ในแอลกอฮอล์นะครับแต่ว่าทิงเจอร์ไอโอดีนเนี่ยข้อเสียคือมันแสบใช่ไหมใครเคยโดนทิงเจอร์ตอนเด็กๆเนี่ยก็น่าจะแสบนะครับแต่ไม่แน่ใจพวกเราเกิดมาทันทิงเจอร์ไอโอดีนไหมเพราะว่าตอนเนี้ยเขาจะใช้เป็นโพวิโดนไอโอดีนแทนนะครับโพวิโดนไอโอดีนเนี่ยก็อย่างเช่นพวกเบตาดีนนะครับพวกเนี้ยจะไม่แสบนะครับเพราะว่าเขาใช้ตัวทำละลายอย่างอื่นที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์แทนนะครับจุดเด่นของไอโอดีนเนี่ยก็คือทำลายจุลินทรีย์ได้หลายชนิดนะครับแล้วก็สามารถทำลายสปอร์ได้ด้วยกลไกก็คือมันจะเป็นตัวไปออกซิไดซ์นะครับทำให้สารประกอบโปรตีนบางชนิดเนี่ยถูกทำลายนะครับแล้วก็ทำให้ฟังก์ชันของเซลล์เนี่ยผิดปกตินะครับตัวถัดมานะครับนอกจากไอโอดีนก็จะมีพวกคอลีนนะครับแล้วก็พวกสารประกอบของคอลีนนะครับคอลีนเนี่ยสถานะปกติของเขาเนี่ยพอที่ละลายไปแล้วนะครับเขาจะกลายเป็นแก๊สแล้วก็ระเหยไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยในน้ำดื่มน้ำประปาที่มีคอลีนเนี่ยก่อนที่เราจะเอามาบริโภคหรือเราจะเอาไปเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างเช่นเปลี่ยนปลาเปลี่ยนน้ำให้ปลาในตู้นะครับหรือเปลี่ยนน้ำให้บ่อปลาดุกอะไรเงี้ยเราก็จะต้องขังน้ำเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะให้คอลีนเนี่ยมันสลายตัวออกจากน้ำไปก่อนนะครับแต่คราวนี้ก่อนที่เราจะเอาไปเติมเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นผงผงนะครับที่มันเป็นผงผงเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในรูปของเกลือไฮโปคลอไรด์นะครับแต่พอเราเอาไปละลายในน้ำปุ๊บมันก็จะกลายเป็นคลอรีนที่พร้อมที่จะระเหยออกไปได้นะครับนอกจากอยู่ในรูปของเกลือไฮโปคลอไรด์นะครับก็อาจจะอยู่ในรูปของสารประกอบอย่างเช่นพวกคลอรามีนนะครับคลอรามีนก็คือเป็นสารที่ไฮโดรเจนเนี่ยถูกแทนที่ด้วยหมู่คลอรีนนะครับกลไกของคลอรีนก็คือเป็นตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรงกับส่วนประกอบของเซลล์นะครับพอเขาไปรวมกับโปรตีนเยื่อหุ้มเซลล์หรือเอนไซม์เนี่ยก็จะทำให้พวกโปรตีนเยื่อหุ้มเซลล์พวกเอนไซม์เนี่ยเสียสภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายเซลล์ก็ตายนะครับแต่เนื่องจากว่ามันมีพิษรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลอรีนเนี่ยถ้าหากมีปริมาณที่เข้มข้นมากๆนะครับก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองนะครับคันแดงอักเสบได้นะครับเหมือนบางคนที่ไปว่ายน้ำในสระว่ายน้ำที่เขาเพิ่งเติมคลอรีนใหม่ๆเงี้ยครับก็อาจจะเกิดอาการข้างเคียงแบบนี้ซึ่งปกติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วก็จะต้องมีวิธีที่ถูกต้องด้วยแต่ว่าบางที่เขาก็ไม่ได้คำนวณไงเขาก็เทลงไปนะครับอาจารย์เคยเจอบางที่อ่ะไปว่ายน้ำไงแล้วแบบดำน้ำลงไปคือเจอว่าไอ้คลอรีนยังเป็นกองๆอยู่ก้นสระอยู่เลยนะครับอย่างนั้นคือเขาใส่เยอะไปนะเพราะว่าถ้าหากใส่พอดีเนี่ยมันก็จะละลายจนหมดนะครับถ้าหากมันเหลือสารที่ยังเป็นก้อนๆเป็นผลึกแบบนั้นแสดงว่ามันอยู่ในสภาวะที่อิ่มตัวยิ่งยวดไปแล้วนะครับตัวถัดมานะครับคือโลหะหนักและสารประกอบของโลหะหนักนะครับอย่างเช่นพวกปลอดเงินทองแดงพวกนี้นะครับการที่โลหะหนักนี่จะทำงานได้ดีขนาดไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่ความสามารถในการแตกตัวเป็นไอออนของโลหะนะครับโลหะตัวอย่างที่นิยมใช้นะครับก็อย่างเช่นซิลเวอร์ไนเตรตนะครับที่เอาไว้หยอดตาให้เด็กแรกเกิดพวกนี้สามารถทำลายเชื้อหนองในได้นะครับแล้วก็มีเมอร์คิวโรโครมนะครับเมอร์ไทโอเลตนะครับพวกนี้ก็ใช้หยอดตาเพื่อหยอดตาแล้วก็ฆ่าเชื้อตามเยื่อเมือกต่างๆนะครับแล้วก็มีคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับcopper sulfate เนี่ยก็สามารถทำลายสาหร่ายได้ดีนะครับก็จะใช้กับสระว่ายน้ำตู้ปลาพวกนี้นะครับกลไกก็คือเป็นตัวยับยั้งการทำงานของเอนไซม์นะครับทำให้เซลล์ทำงานผิดปกตินะครับแล้วก็จะมีพวกสีนะครับหรือไดนะครับสีเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือไตรฟีนิลมีเทนไดนะครับอย่างเช่นพวกมาลาไคกีนวิลเลียนกีนคริสตัลไวโอเลตนะครับพวกนี้ทำลายแบคทีเรียแกรมบวกแล้วก็เชื้อราได้ดีนะครับแต่ว่าจะออกผลกับแกรมลบได้น้อยนะครับกลไกของเขาคือไปรบกวนปฏิกิริยาออกซิเดชันภายในเซลล์นะครับมาลาไคกีนเนี่ยตัวเนี้ยก็ใช้ในตู้ปลานะครับยาหยอด
ตู้ปลาที่มันเป็นสีเขียวก็คือมาลาไคกีนนะครับแต่ถ้าเป็นสีฟ้าก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นกลุ่มคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับถัดมานะครับพวกที่2ก็คืออะคริลีนไดนะครับก็อย่างเช่นพวกอะคิฟาวินทริปโตฟาวินนะครับพวกนี้จะทำลายแบคทีเรียนะครับได้ดีโดยเฉพาะในกลุ่มของสเตฟไฟโลคอคคัสนะครับแล้วก็กลุ่มของคอคคัสกลไกของเขาคือเขาจะไปรวมตัวกับองค์ประกอบภายในเซลล์นะครับอย่างเช่นกดนิวคลีอิกสารพันธุกรรมพวกนี้นะครับแล้วก็ทำให้กิจกรรมของเซลล์เนี่ยผิดปกตินะครับถัดมาก็คือสบู่และสารซักฟอกนะครับก็คือโซปกับดีเทอร์เจนต์นะครับสบู่เนี่ยก็จะทำลายจุลินทรีย์ได้บางชนิดนะครับกลไกของเขาเนี่ยจะเป็นสารลดแรงตึงผิวนะครับทำให้จุลินทรีย์เนี่ยหลุดออกจากผิวหนังแล้วก็โดนล้างไปกับน้ำนะครับก็จะเป็นการลดจำนวนเชื้อที่ผิวหนังได้ในสเต็ปที่หนึ่งนะครับคราวนี้ไอ้น้ำที่ผสมสบู่แล้วมีเชื้ออยู่เนี่ยตัวสบู่เนี่ยก็จะไปทำลายเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเซลล์ก็จะแตกแล้วก็ตายในที่สุดนะครับทีนี้เชื้อที่ไวต่อสบู่นะครับก็จะมีพวกนิวโมคอคคัสนะครับสเตปโตคอคคัสบางชนิดนะครับแต่ถ้าเป็นพวกสเตปไฟโลคอคคัสกับกลุ่มแกรมเนกาทีฟหลอดเชฟพวกนี้เขาจะสามารถทนสบู่ได้นะครับแกรมเนกาทีฟหลอดเชฟก็อย่างเช่นพวกอีโคไลนะครับก็คือเป็นแกรมเนกาทีฟหลอดเชฟเหมือนกันอีโคไลเนี่ยติดมาจากลำไส้นะครับมาเปื้อนมือของเราเนี่ยตอนเราล้างก้นออกจากห้องน้ำอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถามว่าทำไมเอ้าแล้วอาจารย์บอกอีโคไลมาทนสบู่อ่ะแล้วทำไมถึงให้ยังให้ใช้สบู่ล้างมืออยู่นั่นเป็นเพราะว่ามันยังมีคุณสมบัติข้อนี้นะครับมันยังทำให้จุลินทรีย์ออกจากผิวหนังได้นะครับส่วนสเตฟไฟโลคอคัสตัวนี้เนี่ยเป็นเชื้อประจำถิ่นนะครับบนผิวหนังอยู่แล้วนะครับดังนั้นให้มันเจอสบู่แล้วหลุดออกไปบ้างก็ดีนะครับแต่ว่าไอ้พวกที่ยังเหลือเนี่ยมันก็ยังสามารถมันก็จะทนแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละนะครับตัวถัดมานะครับก็คือพวกสารซักฟอกนะครับสารซักฟอกหรือดีเทอร์เจนต์เนี่ยคุณสมบัติข้อแรกเลยก็คือเป็นสารลดแรงตึงผิวนะครับทำความสะอาดพื้นผิวได้ดีนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็น3พวกนะครับก็คือแอนไอออนิกดีเทอร์เจนต์ที่มีประจุลบแคทไอออนิกดีเทอร์เจนต์ที่มีประจุบวกนะครับแล้วก็นอนไอออนิกดีเทอร์เจนต์พวกนี้เนี่ยจะเป็นกากนะครับพวกประจุบวกจะฆ่าจุลินทรีย์ได้ดีกว่าประจุลบนะครับแล้วก็ฆ่าได้ทั้งแกมบวกแกมลบทำไมประจุบวกถึงฆ่าจุลินทรีย์ได้ดีกว่านั่นเป็นเพราะว่าสมมุติว่าอันนี้เป็นเซลล์จุลินทรีย์นะครับตรงเยื่อหุ้มเซลล์ของเขาเนี่ยจะมีประจุเป็นประจุลบนะครับคราวนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่สารพวกสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุเป็นบวกเนี่ยเข้ามานะครับมันก็จะมาทำปฏิกิริยากับตรงนี้นะครับจากเดิมที่มันเคยอยู่ได้เพราะว่ามันมีประจุเป็นลบพอมันมาเจอเป็นบวกปุ๊บมันก็เลยทำให้ตรงเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันกลายเป็นกลางขึ้นมานะครับพอมันเป็นกลางปุ๊บมันก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับมันเซลล์มันก็จะแตกออกนะครับกลไกในการจัดเรียงของมันเนี่ยก็จะเสียหายนะครับก็สุดท้ายก็ทำให้เซลล์แตกนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับสารดีเทอร์เจนต์เนี่ยก็ยังสามารถทำให้โปรตีนในเซลล์เนี่ยเสียสภาพได้ด้วยนะครับแล้วก็ทำอันตรายกับเยื่อหุ้มเซลล์กลไกก็คือตามข้างล่างนี่แหละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทุกอย่างพร้อมๆกันนะครับท้ายสุดเซลล์ก็จะตายนะครับพวกถัดมาก็คือก๊าซหรือแก๊สนะครับพวกนี้เนี่ยจะใช้กับภาชนะแล้วก็เครื่องมือที่ไม่ทนร้อนนะครับอย่างเช่นพวกท่อยางสายยางซีนต่างๆนะครับหรือเอาไว้ลมห้องปฏิบัติการห้องพักฟื้นผู้ป่วยนะครับเพื่อที่จะลดเชื้อป้องกันโรคระบาดนะครับอย่างเช่นสมมติว่าห้องที่เขาเอาไว้รักษาผู้ป่วยโควิดเนี่ยพอมีคนป่วยอยู่นะครับเขาก็จัดการทุกอย่างแหละนะครับตามโปรโตคอลเข้าไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยคนนี้ออกไปแล้วนะครับไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
พอห้องนี้กลายเป็นห้องว่างปุ๊บสิ่งที่จะต้องทำนะครับหลังจากที่ห้องนี้กลายเป็นห้องว่างนะครับก็คือเขาก็จะต้องเอาแก๊สเนี่ยมาทำการฟูมนะครับการฟูมก็คือการลมแก๊สหรือการอบแก๊สนั่นแหละนะครับแต่ไม่ใช่ลมแก๊สเหมือนค่ายนาซีนะอันนั้นเขาลมแก๊สเพื่อที่จะฆ่าคนทิ้งนะครับแต่นี่คือการอบแก๊สเพื่อที่จะฆ่าเชื้อนะครับแก๊สที่นิยมใช้ในการฟูมห้องนะครับกับฆ่าเชื้อเครื่องมือก็จะมีอยู่2ตัวก็คือฟอร์มาลดีไฮด์กับเอทิลีนออกไซด์นะครับฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยเป็นแก๊สนะครับพอไปละลายน้ำให้มันอิ่มตัวซึ่งคำว่าอิ่มตัวของฟอร์มาลดีไฮด์ในน้ำก็คือประมาณ 37-40% เนี่ยเราจะเรียกสารนั้นว่าฟอร์มาลีนนะครับคุ้นไหมฟอร์มาลีนมันก็คือน้ำยาฉีดศพนะครับแต่ถ้าหากไอ้ตัวน้ำยาฉีดศพเนี่ยเอาไปฉีดศพก็เพื่อป้องกันการเน่าเปื่อยเพราะมันสามารถทำลายจุลินทรีย์ในศพได้นะครับฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยจะฆ่าเซลล์ปกติได้เร็วกว่าสปอร์นะครับประสิทธิภาพของฟอร์มาลีนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นด้วยนะครับอันนี้อุณหภูมิที่เหมาะสมก็คือ22องศาเซลเซียสนะครับโดยประมาณแล้วก็ความชื้นก็คือ 60-80% นะครับฟอร์มาลีนหรือฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยจะไปรวมกับสารประกอบอินทรีย์ภายในเซลล์นะครับอย่างเช่นพวกกรดนิวคลีอิกพวกโปรตีนนะครับทำให้เซลล์ผิดปกติไปจากเดิมนะครับคราวนี้วิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานก็คือเขาจะทำให้ฟอร์มาลีนเนี่ยมันถูกเร่งการแตกตัวนะครับโดยการใช้ด่างทับทิมนะครับเวลาอาจารย์ใช้เนาะที่เคยทำนะก็คือจะเอาด่างทับทิมเนี่ยลงไปก่อนเราก็จะเอาถ้วยกาไก่นะครับหรือเอาเพจก็ได้มาวางบนกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับที่พร้อมทิ้งแล้วถ้วยนี้ก็พร้อมทิ้งนะด่างทับทิมลงนะครับด่างทับทิมก็คือโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตนะครับจากนั้นก็จะเทฟอร์มาลีนลงไปเอาแค่พอท่วมนะครับจากนั้นก็เนี่ยเราจะทำไว้อย่างเงี้ยประมาณ5-7จุดนะครับกระจายทั่วห้องก็คือจะเซตอัพกระดาษหนังสือพิมพ์ถ้วยแล้วก็ด่างทับทิมก่อนจากนั้นก็จะถือขวดฟอร์มาลีนเนี่ยหยอดไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเจอกันมันก็จะเกิดควันเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยมันก็จะปะทุออกมาเหมือนภูเขาไฟระเบิดเลยแล้วควันที่เกิดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันสามารถฆ่าเชื้อได้นะครับมันสามารถทำลายทางเดินหายใจได้ด้วยแล้วมันก็ก่อมะเร็งด้วยนะครับคราวนี้ไอ้ห้องที่เราไปฟูมไว้เนี่ยเราก็จะปิดไว้ประมาณ 24-48 ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมาระบายอากาศอีกประมาณ24ชั่วโมงโดยประมาณนะครับหรือถ้าอยากจะปล่อยทิ้งไว้ก็คืออาจารย์ก็จะฟูมวันศุกร์นะครับตอนเย็นแล้วก็มาใช้ห้องได้วันจันทร์เช้านะครับจันทร์เช้าก็มาระบายอากาศไว้แล้วก็ใช้ห้องได้นะครับตอนที่ฟูมห้องนี้ก็คือห้ามคนใช้งานห้องเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากอันนี้เป็นวิธีไทยบ้านนะครับวิธีลูกทุ่งตรงนี้ใช้กับห้องโรงพยาบาลได้ใช้กับห้องแลบได้ใช้กับโรงเพาะเห็ดนะครับบางคนก็อาจจะเคยใช้กับโรงปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับก็ใช้การฟูมด้วยวิธีนี้เหมือนกันนะครับโรงเลี้ยงหม่อนก็ฟูมด้วยวิธีนี้แหละแก๊สตัวถัดมานะครับคือเอทิลีนออกไซด์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแก๊สที่นิยมใช้มากนะครับเพราะว่าทำลายเชื้อได้ดีนะครับใช้ในโรงพยาบาลโรงงานอุตสาหกรรมห้องแลบนะครับแล้วก็มันปลอดภัยด้วยนะครับตัวนี้ฆ่าได้ทั้งจุลินทรีย์และสปอร์นะครับเพราะว่าคุณสมบัติในการแทรกซึมได้ดีสามารถทะลุผ่านพลาสติกได้นะครับป
ประสิทธิภาพก็ขึ้นกับความชื้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ทำงานได้ดีที่ความชื้นต่ำก็คือ 30-40 องศาแต่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องการค่อนข้างสูงกว่าก็คือ 40-60 องศาเซลเซียสนะครับความชื้นอาจารย์พูดผิดนะ 30-40% นะครับกลไกก็คือไปลงกับโปรตีนลงกับกรด UK อีกเอนไซม์นะครับโดยเข้าไปแทนที่ไฮโดรเจนทำให้เอนไซม์ไม่ทำงานนะครับอันนี้คือหน้าตาของเอทิลีนออกไซด์นะครับไอตัวเพจที่อาจารย์เอามาให้เราใช้อะเพจพลาสติกอะครับการฆ่าเชื้อเพจพลาสติกเนี่ยก็มี2วิธีนะครับก็คือ1ก็คือแกมมาเรดิเอชันก็คือใช้รังสีแกมมากับ2ก็คือใช้แก๊สได้แหละซึ่งแก๊สเนี่ยก็อาจจะเป็นเอทิลีนออกไซด์หรืออาจจะเป็นอีกตัวนึงต่อมาก็ได้นะครับก็คือเบต้าโปรพีโคพีโอแลคโตนตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันแพงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนมากก็จะใช้อันนี้แหละเป็นเอทิลีนออกไซด์นะครับถ้าหากของแพงจะเป็นแกมมาเรดิเอชันแต่ของถูกจะเป็นเอทิลีนออกไซด์พวกเราก็น่าจะเดาออกเนาะว่าอาจารย์จะเอาที่ฆ่าเชื้อด้วยอันไหนไม่ให้ใช้นะครับแน่นอนอันที่สองนะครับเพราะมันถูกกว่าถัดมานะครับก็คือแก๊สอื่นๆนะครับก็อย่างเช่นเบต้าโพพีโอแลคโตนนะครับแล้วก็ซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับเบต้าโพพีโอแลคโตนเนี่ยจะเป็นของเหลวไม่มีสีที่อุณหภูมิห้องจุดเดือดสูงนะครับสามารถฆ่าแบคทีเรียสปอร์ราไวรัสได้ดีกว่านะครับได้ดีกว่าอันเมื่อกี้นี้แต่คุณสมบัติในการแทรกซึมต่ำดังนั้นเนี่ยมันก็เลยผ่านถุงพลาสติกไม่ได้ก็เลยไม่นิยมใช้ในการฆ่าเชื้อของที่อยู่ในหีบห่อนะครับแล้วก็ข้อเสียคือทำลายได้เฉพาะพื้นผิวและก่อมะเร็งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ไหมเป็นอาจารย์ไม่ใช้นะไม่ใช้ดีกว่านะครับถัดมาซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับปัจจุบันใช้ในการถนอมอาหารค่อยใช้ในรูปของสารละลายนะครับที่ความชื้นสัมผัสน้อยกว่าไอ้มากกว่าหรือเท่ากับ 60% นะครับตัวซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยมันก็คือตัวส่วนประกอบเดียวกันกับฝนกดนะครับดังนั้นแหละนะครับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ถ้าหากเจอกับน้ำเจอกับออกซิเจนก็จะกลายเป็นกรดซัลฟิวริกนะครับก็เลยทำให้เกิดฝนกดขึ้นมาได้นะครับตัวถัดมาคือกรดและเบสนะครับก็แน่นอนว่าจุลินทรีย์ชอบสภาพที่เป็นกลางนะครับก็คือ pH ประมาณ 7.4 บวกลบนิดๆหน่อยๆนะครับ 7.2 บวกลบนิดๆหน่อยๆประมาณนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาที่จุลินทรีย์เขาไปเจอกรดไปเจอเบสนะครับตัวกรดเบสเนี่ยเวลาละลายน้ำก็จะแตกตัวเป็นไอออนนะครับแล้วตัวไอออนตัวนั้นเนี่ยก็จะไปทำลายส่วนประกอบของเซลล์นะครับคราวนี้ประเภทของกรดเนี่ยก็สำคัญนะครับก็คือกรดอนินทรีย์เนี่ยจะทำลายเชื้อได้ดีกว่ากรดอินทรีย์นะครับเพราะว่ามันแตกตัวได้ดีกว่ากรดอนินทรีย์ส่วนมากก็จะเป็นกรดแก่นะครับคราวนี้มีข้อควรจำอย่างหนึ่งคือลาและยีสต์เนี่ยทนกรดได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นกรดเนี่ยจะใช้ได้ดีกับตัวแบคทีเรียมากกว่าลากับยีสต์นะครับกลไกของเขาก็คือไอออนที่เกิดจากการแตกตัวจากทั้งกรดแก่แล้วก็เบสแก่เนี่ยจะไปทำลายผนังกับเยื่อหุ้มของเซลล์นะครับทำให้ส่วนประกอบต่างๆเนี่ยพอมันโดนทำลายปุ๊บนะครับเซลล์โดนทำลายก็อาจจะเกิดเป็นรูๆอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีก็แตกออกไปเลยก็มีส่วนประกอบต่างๆเนี่ยที่อยู่ข้างในนะครับไม่ว่าจะเป็นไซโทพลาสม์นะครับพวกไลโปโซมกดนิวคลีอิกเอนไซม์ต่างๆมันก็จะรั่วออกมานะครับสุดท้ายเซลล์ก็ตายในที่สุดนะครับแถมนะครับแถมอีกหนึ่งอันนะครับก็คืออนุภาคนาโนแล้วก็อนุพันธ์ของอนุภาคนาโนนะครับคำว่าอนุภาคนาโนหรือนาโนพาร์ติเคิลเนี่ยเขาก็จะย่อว่า NP นะครับอนุภาคนาโนก็คืออนุภาคที่มีขนาดที่เล็กกว่า1ไมครอนลงมานะครับก็คือเล็กมากนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีงานวิจัยใช้ซิลเวอร์นาโนซิงค์ออกไซด์นาโนแล้วก็พวกเฟอร์รัสซัลเฟตแมกนีเซียมออกไซด์นิกเกิลออกไซด์นาโนพาร์ติเคิลนะครับทีนี้ตัวอนุภาคนาโนอย่างเดียวเนี่ยคือบางตัวเนี่ยมันก็สามารถทำลายเชื้อได้โดยตรงแต่
แต่บางตัวเนี่ยอาจจะต้องใช้แสงกระตุ้นก่อนนะครับเพื่อที่จะให้อนุภาคนาโนเนี่ยไปทำให้น้ำแตกตัวนะครับน้ำแตกตัวปุ๊บจากไฮโดรเจนจากน้ำนะครับ H2O นะครับพอมันแตกตัวแล้วมันก็จะได้กลายเป็นไฮโดรเจนเปลือกออกไซด์นะครับคราวนี้ตัวไฮโดรเจนเปลือกออกไซด์ตัวนี้เนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันกับยาใส่แผลที่เราใส่ลงไปในแผลที่มันมีหนองแล้วมันจะเป็นฟองฟู่ๆขึ้นมานั่นแหละนะครับตัวเนี้ยมันเป็นพิษต่อเซลล์นะครับดังนั้นพอมีแสงมีน้ำมีอนุภาคนาโนมันก็จะทำให้เกิดไฮโดรเจนเปลือกออกไซด์ขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเขาก็เลยสนใจที่จะเอาพวกอนุภาคนาโนเนี่ยไปเคลือบบนพื้นผิวเพื่อที่จะให้มันมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดตัวเองฆ่าเชื้อตัวเองนะครับอันนี้ก็คือที่เขาทดลองนะครับอันนี้คือเซลล์ปกติอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับส่วนเซลล์ฝั่งขวาเนี่ยก็คือเขาเอาอนุภาคนาโนนะครับที่เป็นนิกเกิลออกไซด์นาโนพาร์ติเคิลเนี่ยเอาไปเคลือบบนพื้นผิวนะครับแล้วก็กระตุ้นด้วยแสงแล้วก็เอาเชื้อใส่ลงไปปรากฏว่าเซลล์เนี่ยตายไปเยอะนะครับเพราะว่ามันเจอ oxidative state นะครับก็เลยทำให้เซลล์ตายโอเค1ชั่วโมงผ่านไปเดี๋ยวตอนนี้คิดว่าน่าจะเหนื่อยกันแล้วใช่ไหมเราพักกันก่อนไหมครับตรงนี้มาต่อกันนะครับมาต่อกันอาจารย์อัดแล้วใช่ไหมครับอัดแล้วครับแหมรักษาผลประโยชน์แทนเพื่อนดีมากเป็นเพื่อนที่น่ารักมากนะครับนึกว่าจะแกล้งลืมกันนะเนี่ยบัตรตอนนี้ทีนี้นะครับพาร์ทต่อมาก็จะเป็นเรื่องของยาปฏิชีวนะแล้วก็ยารักษาโรคนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราอาจจะได้ยุ่งกับมันเยอะมากนะครับในสายอาชีพของเรานะครับทีนี้ตัวยาปฏิชีวนะเองเนี่ยคุณสมบัติหลักๆเลยนะครับที่เราจะเลือกใช้เนี่ยก็คือเขาจะต้องมีความเป็นพิษกับปรสิตหรือกับจุลินทรีย์โดยตรงนะครับโดยที่มีผลข้างเคียงที่เป็นพิษกับมนุษย์เนี่ยน้อยที่สุดนะครับคือถ้าจะให้ดีตามอุดมคติคือต้องไม่เป็นพิษเลยแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะมันก็ไม่มีหรอกนะครับที่มันจะไม่เป็นพิษเลยนะครับแต่เราก็จะเอาน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยไอ้ตัวพิษต่อมนุษย์เนี่ยมันก็ออกมาในรูปของพวกผลข้างเคียงนะครับยาบางชนิดกินเข้าไปแล้วทำให้เกิดการคลื่นเหียนอาเจียนบางชนิดกินแล้วกระดูกเปลี่ยนสีฟันเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยเราก็ต้องยอมรับผลของมันถ้าเราเลือกที่จะใช้นะครับแต่ถ้าเลือกได้ถ้ามีตัวเลือกทำยังไงก็เลือกตัวอื่นก่อนนะครับต้องเลือกตัวอื่นก่อนนะแล้วตัวที่สองนะครับก็คือยาพวกนี้เนี่ยควรจะพอเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยต้องไปเจอกับตัวจุลินทรีย์ได้โดยตรงนะครับทีนี้การที่มันจะเข้าไปเจอจุลินทรีย์ได้เนี่ยมันก็จะต้องมีความสามารถในการซึมผ่านเนื้อเยื่อของมนุษย์เราเนี่ยได้ดีนะครับจนกระทั่งพอไปถึงปลายทางแล้วเนี่ยตอนที่มันไปสัมผัสจุลินทรีย์สัมผัสปรสิตเนี่ยมันจะต้องอยู่ในความเข้มข้นที่ยังมีประสิทธิภาพอยู่นะครับไม่ใช่ว่าพอไปถึงปลายทางแล้วความเข้มข้นที่ถึงตัวจุลินทรีย์เองเนี่ยมันน้อยเกินไปมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพนะครับต่อให้เทสในหลอดทดลองแล้วมันใช้ได้ดีแต่ถ้าพอเข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อแล้วมันใช้ไม่ได้เรื่องก็คือใช้ไม่ได้นะครับและข้อที่3นะครับก็คือต้องไม่ไปทำลายกระบวนการป้องกันตามธรรมชาติของโฮสต์นะครับก็คือระบบอิมมูนนั่นเองนะครับ
ก็คือยาเนี่ยต้องไม่ทำลายนะครับหรือต้องไม่ไปรบกวนอิมมูนซิสเต็มนะครับคราวนี้มันก็จะมีคำศัพท์งอกขึ้นมาอีกนะครับก็จะมีเอารวมๆก่อนคำว่ายาปฏิชีวนะนะครับก็คือแอนตี้ไบโอติกนะครับแอนตี้ไบโอติกหรือยาปฏิชีวนะเนี่ยตัวนี้หมายถึงอะไรก็หมายถึงสารที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะไปยับยั้งสารไอ้ยับยั้งสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งยาปฏิชีวนะเนี่ยมันเป็นซับเซตของคำว่าแอนตี้ไมโครเบียลนะครับก็คือยาต้านจุลชีพยาต้านจุลชีพก็คือต้านอะไรก็ตามที่มันเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเราจะเรียกว่ายาเราเรียกว่าจุลชีพหมดเลยนะครับดังนั้นยาที่มันไปต้านไอ้ของที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยเราเรียกว่ายาต้านจุลชีพแต่ว่าไม่ได้รวมถึงวิญญาณนะผีหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมต้านสิ่งที่มองไม่เห็นอาจารย์บอกว่าไอ้พวกเนี้ยมันเอาไปต้านในสิ่งที่เรามองไม่เห็นกินยาต้านจุลชีพกันผีหลอกกันไม่ได้นะครับที่บอกว่ามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าคือต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการมองนะครับซึ่งยาต้านจุลชีพก็จะแบ่งออกเป็นแอนตี้ไมโครแอนตี้แบคทีเรียลดรักอันนี้ก็คือยาต้านแบคทีเรียนะครับถ้าเป็นแบคเทอริโอสแตติกดรักก็คือยาต้านแบคทีเรียที่ออกฤทธิ์โดยการหยุดการเจริญนะครับสแตติกนี่ก็คือหยุดนิ่งนะครับแต่ถ้าเป็นแบคเทอริไซดอลนะครับตัวนี้ก็คือยาฆ่าแบคทีเรียนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแอนตี้ฟังเกิลดรักก็คือยาต้านเชื้อราแอนตี้ไวรัลดรักก็คือยาต้านไวรัสนะครับคำนี้เนี่ยหนังสือบางเล่มนะครับเขาก็จะมีคำหนึ่งนะครับคือ viral chemotherapy agent นะครับก็คือสารเคมีที่ใช้ในการรักษาไวรัสนะครับอันนี้คือคำเดียวกันนะแต่ว่าเขาเลี่ยงที่จะใช้คำว่า antivirus เพราะว่ามันจะไปขัดกับคำว่า antibiotic เพราะว่าantibiotic ก็คือผลิตจากสิ่งมีชีวิตเพื่อต้านสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งแล้วไอตัวไวรัสเองเนี่ยเราก็ยังเถียงกันอยู่เลยว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตหรือแค่อนุภาคที่ติดเชื้อและเพิ่มจำนวนได้เฉยๆนะครับดังนั้นกลุ่มที่เขาเชื่ออย่างสุดริมทิ่มประตูว่าไวรัสเองอ่ะไม่ได้มีเซลล์นะเองไม่ได้ประกอบขึ้นมาจากเซลล์เพราะฉะนั้นเองไม่มีสิทธิ์เป็นสิ่งมีชีวิตเขาก็เลยเลือกที่ใช้คำนี้นะครับเขาเลือกที่จะใช้คำว่า viral chemotherapy agent นะครับทีนี้ยาปฏิชีวนะกับยารักษาโรคเนี่ยก็มีการค้นพบที่ยาวนานมากนะครับในสมัยก่อนเนี่ยก็จะใช้ยาจากธรรมชาติเนี่ยมารักษาโรคติดเชื้ออย่างเช่นยาควินินนะครับสกัดมาจากเปลือกต้นซิงโคน่าเอามารักษามาลาเรียถัดมาก็มีพวกยากลุ่มซัลฟาแซนนะครับซึ่งมีส่วนประกอบของสารหนูซึ่งสารหนูเนี่ยมีพิษนะครับเข้ามารักษาซิฟิลิสนะครับแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนวิธีรักษาแล้วแหละนะครับจากนั้นนะครับถัดมาก็เป็นยุคของยาสังเคราะห์นะครับก็จะมีพวกซัลโฟนามายนะครับพวกซัลฟาไดอะซีนซัลฟามูลาซีนนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นยาปฏิชีวนะกับสารปฏิชีวนะนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยในระยะแรกนะครับเขาก็ไปเอาby product ของจุลินทรีย์เนี่ยที่มันผลิตออกมาเพื่อที่จะต้านสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเนี่ยมารักษาโรคนะครับแต่สุดท้ายนะครับยาปฏิชีวนะที่ได้จากการสกัดเนี่ยเขาก็ต้องกลับไปสังเคราะห์แต่ไม่ใช่สังเคราะห์พวกนี้นะเขาก็สังเคราะห์เนี่ยเพื่อที่จะเรียนแบบขึ้นมานะครับเรียนแบบธรรมชาตินะครับเขาจะมีการสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อเรียนแบบธรรมชาติเพื่อที่จะผลิตให้ได้มากขึ้นนะครับแล้วแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนะครับก็คือสังเคราะห์เป็นอนุพันธ์นะครับถ้าเป็นอนุพันธ์นะครับก็คือ1แหละผลิตมากแล้วก็คุณภาพเนี่ยดีขึ้นบางทีก็จะลดการดื้อยานะครับ
แล้วก็มีประสิทธิภาพด้านต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับปัจจุบันเนี่ยยาปฏิชีวนะที่เราใช้นะครับก็จะเป็นกลุ่มอนุพันธ์แล้วนะครับเป็นอนุพันธ์ที่สังเคราะห์ขึ้นมาซึ่งในยุคแรกๆนะครับยาปฏิชีวนะเนี่ยเขาก็จะไปใช้กับพวกเมนิโกคอกไคนะครับพวกที่เป็นแบคทีเรียกลมๆที่ทำให้เกิดพวกเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับใช้กับพวกชิเจลล่าสเตฟโลคอกคัสพวกสเตฟโตคอกคัสนะครับใช้กับแบคทีเรียแกมลบนะครับแบคทีเรียที่ทำให้เยื่อบุหัวใจอักเสบพวกติดเชื้อในบาดแผลติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะอะไรพวกนี้นะครับสรุปก็คือใช้ทุกที่อ่ะตอนนี้นะครับตอนนี้คือใช้ทุกที่ละปัจจุบันอันนี้คือภาพแห่งประวัติศาสตร์นะครับในปี1928นะครับพ่อใหญ่อเล็กซานเดอร์เฟรมิงนะครับแกเลี้ยงสเตฟโลคอคัสนะครับซึ่งบังเอิญว่าเพจที่แกเตรียมอ่ะมันดันคอนทามิเนตนะครับก็คือมีการปนเปื้อนโคโลนีของพวกกลุ่มเพนิซิลเลียมนะครับซึ่งไอตัวนั้นเนี่ยเข้ามาไอเดนทีหลังนะครับก็คือเป็นเพนิซิลเลียมโนตาตัมนะครับปรากฏว่าโคโลนีที่อยู่ห่างๆเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่นะครับใหญ่มีขนาดใหญ่แต่รอบๆบริเวณใกล้ๆกับโคโลนีของยาของราเพนิซิลเลียมเนี่ยปรากฏว่าโคโลนีเนี่ยมันมีลักษณะของการไลซิสนะครับก็คือมีการแตกคือตอนแรกมันขึ้นมาได้แล้วแล้วมันก็กลายเป็นสีใสๆนะครับคราวนี้แกก็เลยคิดว่าเฮ้ยไอ้ราชนิดเนี้ยมันต้องผลิตอะไรออกมาแน่เลยเพื่อที่จะมาป้องกันการเจริญของของไอ้ตัวเชื้อตัวนี้นะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วอเล็กซานเดอร์เฟรมิงเป็นคนแรกไหมที่มีแนวคิดนี้ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นคนแรกที่เห็นปรากฏการณ์นี้แล้วสามารถสกัดไอสารที่ราชนิดเนี้ยมันผลิตออกมาเนี่ยได้เขาเป็นคนแรกที่สกัดออกมาได้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีการใช้เชื้อราใช้จุลชีพเป็นส่วนผสมในยารักษาโรคมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วก็มีนักเรียนแพทย์คนหนึ่งอ่ะเขาทำงานวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการที่เชื้อเนี่ยมันเจริญแข่งกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นนวัตกรรมเป็นชิ้นเป็นอันออกมานะครับแต่สิ่งที่อเล็กซานเดอร์เฟรมิงสร้างขึ้นมาเนี่ยคือมันเป็นนวัตกรรมเพราะว่าเขาได้ตัวสารออกมาได้วิธีการสกัดสารออกมาแล้วก็ได้วิธีการใช้งานนะครับจนกระทั่งเวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็มีการค้นพบยาปฏิชีวนะเนี่ยหลายคลาสมากๆนะครับตั้งแต่ปี1930มาจนถึงปัจจุบันเราลองนับดูมีกี่คลาสละถ้าดูตามสไลด์นี้ก็คือมี12คลาสนะครับซึ่งตัวทั้ง12คลาสเนี่ยถ้าแบ่งแบบหยาบๆนะครับก็จะแบ่งกลไกเนี่ยออกมาเป็น3แบบนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกันกับที่อาจารย์ทำสไลด์ให้ตอนแรกถูกไหมเพราะนี่อาจารย์มากรุ๊ปใหม่นะครับให้ยึดตามอันใหม่นี้นะครับก็คือตัวแรกนะครับก็คือมีผลต่อกลุ่มของเซลล์อินวิลอปนะครับคำว่าเซลล์อินวิลอปก็คือรวมผนังเซลล์รวมเยื่อหุ้มเซลล์ใดๆก็ตามที่เป็นตัวคลุมเซลล์เอาไว้เนี่ยก็คือถือว่าเป็นเซลล์อินวิลอปนะครับแล้วก็กลุ่มที่2นะครับทาร์เก็ตของเขาก็คือไปรบกวนกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนนะครับซึ่งการรบกวนกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยก็จะมีพวกที่มุ่งเป้าไปกวนที่ 50S sub unit หรือตัว RAS sub unit ของไรโบโซมนะครับแล้วก็พวกที่ไปกวน 30S sub unit นะครับแล้วก็จะมีพวกอื่นๆนะครับ 2.3 ก็คือพวกอื่นๆอีกนะครับมีกลไกอื่นๆด้วยแล้วก็กลุ่มที่3นะครับก็คือเป็นพวกที่ยับยั้งหรือรบกวนกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกนะครับก็จะมีกลุ่มที่เป็นพวกแอนตี้โฟเลตนะครับแล้วก็เป็นพวกกลุ่มเป็นโทโพไอโซเมเรสอินฮิบิเตอร์นะครับซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นเอนไซม์ที่จำเป็นใน DNA replication นะครับโท
Topoisomerase ชื่อหนึ่งก็คือ Gyrase นะครับก็คือเป็นตัวที่คือตอนแรก DNA มันจะเป็นสายคู่ใช่ไหมแล้วมันก็พันอยู่ตรงรอบโปรตีนอยู่นะครับทีนี้ตัว Topoisomerase เนี่ยหน้าที่ของมันก็คือมันจะไปทำให้ DNA ที่พันกันอยู่เป็นสายคู่เนี่ยมันแยกเป็นสายเดี่ยวเพื่อที่จะให้ใช้สายเดี่ยวเนี่ยเป็นต้นแบบในการสังเคราะห์ DNA 2 สายใหม่นะครับแล้วก็กลุ่มถัดมานะครับก็คือเป็นพวก anaerobic DNA inhibitor นะครับก็คือยับยั้งการสังเคราะห์ DNA ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนนะครับแล้วก็พวกถัดมาก็คือเป็นพวก RNA polymerase inhibitor นะครับก็คืออันนี้มุ่งเป้าไปที่การสังเคราะห์ RNA นะครับก่อนวันนิดนึงเนาะ DNA จำลองตัวเองเรียกว่า replicationDNA สร้างเป็น RNA ก็คือ transcription แล้วก็ RNA เป็นโปรตีนก็คือ translation นะครับกลุ่มที่3ก็จะกวนอยู่แถวๆนี้นะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับก็คือกวนอยู่แถวๆนี้จาก RNA ไปเป็นโปรตีนนะครับอันนี้ก็คือตัวนี้เดี๋ยวผ่านได้ไหมสไลด์นี้หรือว่ากำลังจดอยู่แล้วแน่นอน 1.3 ก็มีนะครับมีอื่นๆอีกครับทุกข้อมีอื่นๆแหละแล้วถ้าเราเอาทุกตัวนะครับที่มีในท้องตลาดเนี่ยมาจัดจำแนกเนี่ยมันจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับคืออลังการงานสร้างมากนะครับตัวลิงก์ตัวนี้นะครับถ้าเราเข้าไปที่หน้าเว็บเขาเราก็จะไปเจอไดอะแกรมตรงนี้แล้วก็ถ้าเราคลิกที่ชื่อยาแต่ละตัวนะครับเราก็สามารถไปดูรายละเอียดยาแต่ละตัวได้ว่ามีข้อบ่งใช้ยังไงใช้กับโรคกลุ่มไหนข้อควรระวังเป็นแบบไหนผลข้างเคียงผลไม่พึงประสงค์เป็นแบบไหนนะครับมีหมดเลยในนี้ทีนี้ถ้าถามว่ายาปฏิชีวนะกลุ่มไหนมีสมาชิกเยอะที่สุดนะครับก็คือตัวที่มีผลต่อเซลล์อินเวลอปนะครับรวมถึงยาปฏิชีวนะชนิดแรกนะครับที่มีบนโลกนี้ก็คือเพนิซิลินก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้นะครับทีนี้ไอ้ตัวเพนิซิลินเนี่ยอีกชื่อหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มเบต้าเล็กแตมนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวเพนิซิลินเนี่ยมันเป็นยาปฏิชีวนะชนิดแรกเลยที่มนุษยชาติเนี่ยใช้รักษาโรคนะครับปัจจุบันเนี่ยเพนิซิลินเนี่ยก็เลยแบบแทบจะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเชื้อมันดื้อยาเพนิซิลินกันเยอะแล้วแต่ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือเป็นลูกหลานของเพนิซิลินนะครับก็คือเป็นอนุพันธ์ของมันฉันไม่เจอแอปนั้นเลยคุณต้องดาวน์โหลดแอปนั้นสิริไม่เกี่ยวสิริปิดตัวเองไปเลยสิริไม่มีรายการที่จะหยุดในที่นี้โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์อยู่บนเครือข่าย Wi-Fi ที่บ้านของคุณหรือไม่ว่าจะปิดเสียงนะซิลี่อ่ะไปละโอเคในที่สุดเขาก็ยอมไปนะครับคราวนี้ตัวกลุ่มอนุพันธ์ของเพนิซิลินนะครับที่เราควรจะรู้จักก็คือตัวนี้แอมม็อกซี่ซิลินนะครับแอมม็อกซี่ซิลินคือตัวไหนที่เรานิยมเรียกว่าแอมม็อกซี่นั่นแหละนะครับบางคนก็จะจำเขาในรูปแบบของยาเม็ดเขียวฟ้าบางคนก็จำว่ามันเป็นยาเม็ดเขียวดำนะครับ
แล้วบางทีไปหาเภสัชอีกคนหนึ่งได้ยาเม็ดเหลืองดำขึ้นมาแล้วอุ้ยดีใจที่มันต้องแรงมากขึ้นแน่เลยอะไรเงี้ยแต่จริงก็คือยาตัวเดียวกันนะครับให้ดูชื่อนี่ไหมคะอาจารย์อะไรนะอันนี้ไหมคะใช่อันนั้นแหละทำไมกินแค่3เม็ดไม่ใช่ค่ะหมดไปแพงหนึ่งแล้วค่ะโอเคก็นั่นแหละกินยาต้องกินให้หมดนะครับกินให้หมดตามคอร์สปัจจุบันนี้ส่วนมากเขาจะจัดคอร์สให้10วันแล้วมั้งบางคนก็จัดคอร์สย่นลงมาเหลือ5วันอะไรเงี้ยแต่ว่าปกติมาตรฐานก็คือ7วันนะครับตัวแอมโมกซิซิลินก็จะเป็นพวกกลุ่มเบต้าเลคแตมนะครับก็คือออกฤทธิ์ต่อการสังเคราะห์ตัวผนังเซลล์นะครับแล้วถ้าแบคทีเรียมันไม่มีผนังเซลล์มันก็ไม่สามารถแบ่งเซลล์ได้เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จัดเป็นกลุ่มแบคทีเรียสแตติกนะครับเป็นแบคทีเรียโอสแตติกนี่ถ้าเราใช้เป็นนานๆนะครับใช้บ่อยๆโดยที่กินแบบกินๆหยุดๆอย่างเงี้ยก็จะทำให้เกิดการดื้อยานะครับเราก็จะต้องขยับนะครับเราก็จะต้องใช้แอมโมซีคาร์บแทนนะครับแอมโมซีคาร์บก็คือแอมโมซีซิลีนบวกกับคาร์โบโลนิกแอซิดนะครับซึ่งตัวนี้จะใช้กับพวกที่ดื้อแอมโมกซีนะครับคราวนี้ถ้าหากใช้กับพวกดื้อแอมโมกซีแล้วแอมโมกซีคาร์บยังไม่ได้ผลอีกก็ต้องเปลี่ยนประเภทนะครับก็อาจจะเป็นใช้พวกอิริโทไมซินหรือว่าใช้พวกล็อกซิโทไมซินแทนนะครับอันนี้คือที่หมอประเทศไทยใช้นะครับให้ทายว่าตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ยาตัวไหนแล้วเลเวล3ค่ะอาจารย์ตอนนี้อยู่นี่แหละสุดทางแล้วเนี่ยสุดทางแล้วตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วนะเออพวกเราเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้อยู่หรือบางคนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์ไปทำอะไรมาคะเคยตอนแรกที่ได้เปลี่ยนจากแอมโมกซี่เป็นตัวอื่นนะเพราะว่าใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานแล้วร่างกายเกิดเหมือนกับแพ้ก็เลยได้เปลี่ยนตัวตอนนี้กลับไปกินแอมโมกซี่ไม่ได้อีกเลยนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ตอนนั้นไซนัสอักเสบคือก่อนหน้านี้ที่แพ้แอมโมกซี่เลยเพราะว่ากินต่อกันเป็นเดือนเลยเพราะว่าผ่าฟันคุดแล้วมันเป็นหนองเพราะว่าโรงพยาบาลแรกทำไม่ได้ก็เลยเย็บคืนคือเย็บไว้แบบผ่าครึ่งกลางๆอ่ะแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลใหญ่แล้วโรงพยาบาลใหญ่ก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยมาวันนี้นะเอายาไปกินรอก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปโรงพยาบาลที่2พอจัดการข้างแรกเสร็จก็เหลืออีกข้างนึงมันปวดมันไม่ปวดพร้อมกันนะเอ้ยมันปวดใกล้ๆกันนั่นแหละแต่ว่าเขาให้ทําได้แค่ทีละข้างเค้าบอกว่าเก็บอีกข้างนึงไว้เคี้ยวข้าวประมาณนั้นนะครับแล้วก็กินแอมโมกซีนี่แหละระหว่างรอผ่าก็กินแอมโมกซีไปกินแอมโมกซีไปสุดท้ายผื่นขึ้นเต็มปากเลยทีนี้ก็เลยได้เปลี่ยนมาเป็นอิริโทไมซินคราวนี้พอเราเป็นอย่างอื่นที่ต้องกินยากลุ่มที่คือยาพวกนี้เขาจะใช้กับส่วนตั้งแต่หัวขึ้นมาด้วยก็คือถ้าเป็นเจ็บคอโรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้นก็จะใช้กลุ่มนี้นะครับคือยาแต่ละตัวมันก็ออกฤทธิ์ต่อเนื้อเยื่อไม่เหมือนกันด้วยนะครับคือพวกนี้มันจะอยู่แถวๆหัวแถวคอได้ดีคราวนี้พอติดเชื้อที่ทางเดินหายใจก็คือพวกหลอดลมอักเสบก็เลยกลับมาใช้แอมโมกซีไม่ได้ก็เลยมาใช้อิริโทไมซินแทนคราวนี้จากอิริโทไมซินมันเริ่มใช้ไม่ได้ละอีท่าไหนไม่รู้ดื้อยาขึ้นมาก็เลยต้องมาเจอล็อกซิโทไมซินนะครับซึ่งเป็นตัวสายจวดละแล้วก็ตอนที่ใช้ล็อกซิโทไมซินมีช่วงนึงเป็นไซนัสอักเสบครับก็ได้กินต่อกัน15วันครับตอนนี้ก็เลยไม่กล้าที่จะหยุดยาก่อนโดยลำพังคือถ้ากินก็คือเนี่ยต้องกิน10วันเป็นอย่างน้อยแล้วตอนนี้นะครับเพราะไม่งั้นก็จะไม่เหลือยาไว้ให้ใช้แล้วก็จะต้องใช้ตัวอื่นที่แรงขึ้นผลข้างเคียงก็จะมากขึ้นยาที่ไอ้เยอะๆเนี่ยเยอะๆพวกนี้เขาเก็บไว้ไหนก็คือเก็บไว้สำหรับคนที่เกินสเต็ปนี่แหละนะครับเกินจากตรงนี้ไปก็ต้องเป็นหมอเขาเลยเลือกให้ว่าใช้ตัวไหนแต่จริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ย
เขาเรียกว่าใช้ยาปฏิชีวนะแบบใช้ยาปฏิชีวนะแบบใช้ไปก่อนโดยที่แบบยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเชื้อที่เราป่วยอ่ะมันเป็นเชื้อกลุ่มไหนนะครับคราวนี้พอเรามียาหลายๆชนิดนะครับตัวเชื้อเองเขาก็มีกลไกที่จะดื้อยาเหมือนกันนะครับเขาก็มีความสามารถในการเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะดื้อยาเหมือนกันนะครับคราวนี้สไลด์นี้เนี่ยมันเป็นสไลด์บอกว่าทาร์เก็ตนะครับหรือเป้าหมายของยาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็มีชนิดไหนบ้างนะครับเนี่ยอันนี้คือกลุ่มที่รบกวนการสังเคราะห์ผนังเซลล์นะครับมีอะไรบ้างก็มีไซโคซาลีนนะครับแวนโคเมซินแบคซิตาซินเพนิซิลินเซฟาโลสปอรินโมโนเบกแตมคาบาพิเนมนะครับอันนี้คือรบกวนการสังเคราะห์ผนังเซลล์นะครับแล้วก็พวกถัดมานะครับการใส่เบอร์อย่างนี้แล้วกันไซโตพลาสมิกเมมเบรนสตรัคเจอร์แอนด์ฟังชันนะครับก็คือพวกเนี้ยจะมากวนเยื่อหุ้มเซลล์นะครับโดยที่มันอาจจะมากวนที่โครงสร้างทำให้โครงสร้างมันเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจจะมาทำลายหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับซึ่งหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์ก็คือมันเป็นเยื่อเลือกผ่านเนาะก็ถ้าหากมันมาทำลายโครงสร้างและหน้าที่ตรงนี้สารก็จะเข้าออกจากเซลล์เนี่ยไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลุ่มถัดมานะครับก็คือกลุ่มที่มากวนการสังเคราะห์โปรตีนนะครับอันนี้ก็จะมากวนที่50S นะครับแล้วก็กวนที่30S นะครับกวน 50S ก็มีอิริโทไมซินนะครับมีคอแลมเฟนิคอลมีคลินดาไมซินมีลินโคไมซินนะครับส่วนกวน 30A ก็จะมีเตต้าไซคินสเปกติโนไมซินสเตปโตไมซินเจนต้าไมซินกาน่าไมซินแอมิคาซินไนโตฟูแลนนะครับถ้ากวนกันสังเคราะห์โปรตีนในส่วนที่เป็นทรานสเลชันก็จะมีมิวพิโรซินพิวโรไมซินนะครับแล้วก็จะมีพวกกวนการสังเคราะห์ลิปิดนะครับก็จะมีพลาเทนซิไมซินนะครับมีกลุ่มที่กวน RNA โพลิเมเรสนะครับก็จะมีไลฟแฟมพิซินสเตปโตวาลิซินนะครับมีกวน RNA อีลองเกชันนะครับตัวนี้ก็มีแอคติโนไมซินมีกวน DNA ไจเลสนะครับก็จะมียาในกลุ่มควินโลนนะครับอย่างเช่นนาริซิดิกแอซิดซิโปฟอกซาซินโนโวไบโอซินนะครับแล้วก็มีพวกที่กวนเมตาบอลิซึมของกรดโฟลิกนะครับก็จะมีไทเมโทพีมกับซันโฟนามายนะครับชื่อยาเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับตรงนี้ไม่ได้ต้องการให้จำได้ทุกตัวนะแต่ต้องการว่าถ้าหากเรานึกถึงว่าเอ๊ะยาอยากรู้ว่ายาชื่อนี้มันอยู่กลุ่มไหนมันทำหน้าที่ไปกวนตรงไหนของแบคทีเรียนะครับให้เรานึกถึงสไลด์นี้แล้วกันที่อาจารย์ไปหามาวางไว้ตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับพวกที่รบกวนการสังเคราะห์ผนังเซลล์นะครับที่เราเป็นยอดนิยมก็จะมีเพนิซิลินเซฟาโลสปอรินนะครับไซโคเซอรินแวนโคไมซินบาซิตาซินนะครับทีนี้เพนิซิลินนะครับก็จะมีที่ได้จากธรรมชาติกึ่งสังเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์นะครับกลุ่มธรรมชาติก็จะมีเพนิซิลิน G เพนิซิลิน V เพนิซิลิน F นะครับกึ่งสังเคราะห์ก็จะมี
เฟนิทิซิลินนะครับเมทิซิลินแอมพิซิลินนะครับยากลุ่มพวกนี้นะครับยากลุ่มเฟนิซิลินเรียกว่าเบต้าเลคแตมนะครับเพราะว่ามันไปกวนมันมีส่วนเบต้าเลคแตมไทโซลิดีนลิงนะครับแต่ว่าไซด์เชนจะแตกต่างกันคราวนี้เบต้าเลคแตมเนี่ยไปกวนการสังเคราะห์ผนังเซลล์นะครับตัวแบคทีเรียที่ดื้อยากลุ่มนี้ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเบต้าแลคตาเมสนะครับพอมันมีคำว่า S มันก็คือเอนไซม์นะครับมันก็จะมาย่อยตัวยานะครับก็คือพูดง่ายๆคือแบคทีเรียผลิตเอนไซม์ออกมาย่อยยานะครับพวกถัดมานะครับพวกที่ยังกวนการสังเคราะห์ผนังเซลล์นะครับก็จะมีเซฟโลสปอรินนะครับรายละเอียดตรงนี้ไม่ต้องจำมากก็ได้นะครับว่ายาชนิดนี้อะไรยังไงนะครับแค่อย่างเพนิซิลินเนี่ยจุดที่อาจารย์เน้นเนาะก็คือว่ามันอะยับยั้งการสังเคราะห์ผนังเซลล์นะครับแล้วก็มีทั้งแบบธรรมชาติกึ่งสังเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์นะครับเพนิซิลินเรียกว่าเบต้าเลคแตมแบคทีเรียที่จะดื้อเบต้าเลคแตมได้จะต้องมีเบต้าแลคตาเมสออกมาย่อยแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นถ้าออกข้อสอบลึกกว่านี้นี่อมขี้หมามาพูดใส่หน้าได้เลยนะครับด้วยความยินดีถ้าเราจะอมมานะแต่ห้ามใส่คู่ทางมาเด้อตัวถัดมาเซฟโลสปอรินนะครับก็สร้างมาจากสิ่งมีชีวิตเช่นกันนะครับก็คือสร้างมาจากเซฟโลสปอรียมอะคริโนเมียมนะครับอะคริโมเนียมอันนี้คล้ายกับเพนิซิลินนะครับสามารถใช้กับคนที่แพ้เพนิซิลินได้นะครับแต่ข้อเสียคือไม่ทำลายเชื้อซูโดโมแนสนะครับเพราะว่าซูโดโมแนสดื้อตัวยานี้กลุ่มถัดมาไซโคสปอรินนะครับนี่แหละถ้าอาจารย์หมดอิริโทไมซินแล้วก็คงได้มากินตัวนี้แหละเซฟโลสปอรินอะไรประมาณนี้นะครับตัวถัดมาคือไซโคสปอรินนะครับข้อเสียคือมีพิษสูงผลข้างเคียงสูงนะครับพวกนี้ยับยั้งการสร้างพิษดูดไกแคนได้นะครับตัวถัดมาบาซิตาซินนะครับสร้างมาจากบาซิลัสซับทิลิสนะครับเป็นพิษต่อสัตว์และคนจึงมีข้อจำกัดในการใช้ตัวถัดมาแวนโคไมซินนะครับสร้างจากเซปโตไมซิสออรินทาลิสนะครับตัวนี้จับมันจะไปจับกับหมู่ดีอาราที่อยู่ในเปปิโดไกแคนนะครับแล้วก็กลุ่มถัดมานะครับก็ยังอยู่ในกลุ่มของออกฤทธิ์ต่อเอนวิโลปนะครับแต่ว่าจะไปที่เยื่อหุ้มเซลล์แทนนะครับก็จะมีโพลีมิกซินนะครับสร้างมาจากบาซิลัสโพลีมิกซ่านะครับใช้ได้ผลดีกับแบคทีเรียแกมลบนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแกมบวกเนี่ยตัวที่มีความสำคัญมากๆในเอนวิโลปของมันก็คือเปปติโดไกลแคนนะครับดังนั้นเนี่ยไอตัวที่มีผลต่อเปปติโดไกลแคนมากๆเนี่ยก็จะไม่โดดเด่นเท่ากับตัวที่ออกฤทธิ์ต่อยื่อหุ้มเซลล์นะครับที่แกมลบอ่ะมันมียื่อหุ้มเซลล์2ชั้นนะครับแล้วคราวนี้ในทางกลับกันถ้าเอาพวกโพลีมิกซินไปใช้กับแกมบวกเนี่ยคือแบบมันมีเปปติโดไกลแคนที่หนามากแต่ว่าเซลล์เมมเบรนเนี่ยมันอยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่โพลิมิกซินเนี่ยมันจะไปออกฤทธิ์แล้วก็ทำลายตัวเซลล์เมมเบรนที่อยู่ข้างในได้เนี่ยมันต้องผ่านเปปติโดไกลแคนที่แบบค่อนข้างหนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยให้ผลได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะมีตัวถัดมาก็คือพวกแกมมิซิดีนนะครับกับไทโรซิดีนพวกนี้เนี่ยสร้างมาจากตัวบาซิลัสนะครับตัวนี้เนี่ยดันใช้ได้ผลดีกับแกมบวกนะครับเพราะว่าตัวนี้ทำลายเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงนะครับก็คือทำให้สูญเสียโครงสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์แตกเลยนะครับพอมันแตกปุ๊บส่วนประกอบภายในเซลล์ก็จะรั่วออกมาข้างนอกนะครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อนะครับก็เลยใช้ในวงจำกัดนะครับพวกนี้นะครับถ้าหากเราบอกว่ายาชนิดไหนก็ตามที่มีผลทำให้เซลล์แตกถ้าแตกแสดงว่าตายแน่นอนนะครับเราก็จะจัดว่าเป็นแบคเทอริไซดอลนะครับเพราะว่ามันทำให้แบคทีเรียตาย
ตัวถัดมาคือนิสเตตินนะครับสร้างมาจากเซโตไมซิดโนโรซีนะครับเอาไว้รักษาโรคจากยีสต์ละลานะครับอย่างเช่นแคนดิด้าแอสเพอร์จิลัสนะครับตัวถัดมาแอมโฟทูริซินนะครับสร้างมาจากเซโตไมซิดโนโรซัสนะครับสร้างมาจากเชื้อราไม่ใช่โทษทีรักษาโรคจากเชื้อรานะครับอย่างเช่นพวกฮิสโตพลาสโมซิสนะครับที่เกิดจากการติดเชื้อฮิสโตพลาสมานะครับอย่างเช่นพวกฮิสโตพลาสมาแคปซูลาตัมอะไรพวกนี้คอกซิโดไมโครซิสนะครับที่เกิดจากการติดเชื้อพวกคอกซิโดออยเดสนะครับพวกนี้เนี่ยจะออกฤทธิ์กับเยื่อหุ้มเซลล์ที่มีเซอร์รอลเป็นองค์ประกอบนะครับซึ่งบนเซลล์เมมเบรนของแบคทีเรียเนี่ยไม่มีเซอร์รอลก็เลยไม่ออกฤทธิ์กับแบคทีเรียนะครับนี้กลไกในการฆ่าเชื้อก็คือทำให้สารผ่านเข้าออกเซลล์ได้มากขึ้นนะครับของดีๆก็รั่วออกหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเซลล์ก็ซีมองเท่งในที่สุดนะครับกลุ่มถัดมานะครับก็คือพวกที่มีผลในการยับยั้งการสร้างโปรตีนนะครับก็จะมีพวกสเตปโตไมซินนะครับที่สร้างมาจากสเตปโตไมซิสนะครับพวกนี้สามารถใช้กับเชื้อที่ดื้อยากลุ่มซัลโฟนามายกับเพนิซิลินได้นะครับพวกนี้เนี่ยจะสามารถใช้กับแบคทีเรียแกรมลบแล้วก็พวกสโมเนล่าไมโครแบคทีเรียมรวมถึงไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์โคโลซิสที่เป็นเชื้อก่อวัณโรคได้นะครับพวกที่มีความบริสุทธิ์มากๆเนี่ยจะต้องใช้น้อยๆนะครับถึงจะไม่เป็นพิษต่อคนเพราะว่าถ้าหากใช้ต่อเนื่องไปนานก็จะอาจจะมีผลต่อระบบประสาทได้นะครับยาในกลุ่มที่ยับยั้งการสร้างโปรตีนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอะมิโนไกโคไซด์นะครับเรียกว่าเป็นอะมิโนไกโคไซด์นี่ยาในกลุ่มอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับนอกจากสเตปโตไมซินก็จะมีพวกกาน่าไมซินนีโอไมซินนะครับมีคำร่วมกันเนาะนามสกุลไมซินนะครับพวกนี้ก็ขัดขวางที่ 30S นะครับมีทั้งพวกที่ขัดขวางเอาไปจับกับ 30S นะครับกับพวกอีกพวกหนึ่งก็คือทำให้มันแยกออกเป็น2อันไม่ได้นะครับก็คือมันก็จะรีไซเคิลไม่ได้พวกถัดมานะครับในกลุ่มเดิมนะในกลุ่มที่ยังยับยั้งการสร้างโปรตีนอยู่นะครับก็จะเป็นพวกเทต้าไซคินนะครับเทต้าไซคินเนี่ยก็มีทั้งพวกที่สกัดมาจากธรรมชาตินะครับก็คือเอาเชื้อมาสกัดก็จะสกัดจากกลุ่มสเตปโตไมซิสนะครับตัว A นะครับอันนี้อาจารย์พิมพ์ผิดจิ้มผิดนะครับเป็นสเตปโตไมซิสแล้วอีกพวกหนึ่งก็จะเป็นพวกกึ่งสังเคราะห์นะครับกลุ่มเทต้าไซคลินที่ได้จากธรรมชาติก็อย่างเช่นคอเทต้าไซคลินนะครับออริโอไมซินนะครับพวกนี้เนี่ยจะสร้างมาจากเซปโตไมซิสOreo Fascians นะครับมีผลต่อแกรมบวกแกรมลบลิเกเซียนะครับแล้วก็ Oxy Theta Cycline นะครับ Oxy นะไม่ใช่ Amoxy นะคนละอันนะ Oxy Theta Cycline ตัวนี้นะครับเป็นยาที่ใช้ในปศุสัตว์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราไปในร้านขายอาหารสัตว์แล้วเราถามซื้อยาปฏิชีวนะเขาจะไม่มีขายนะครับแต่ถ้าบอกว่ายาแก้อักเสบมีเพียบเลยนะครับใครบ้านจะเรียกว่ายาแก้อักเสบตัวออกซี่ตัวนี้นะครับเราน่าจะเคยเห็นกล่องส้มๆแล้วข้างหน้ากล่องก็จะมีรูปวัวรูปหมูรูปไก่นะครับเป็นแบบไอเป็นยาที่แบบเขาฉีดกันแบบเหมือนกับเป็นสิ่งที่ต้องทำอ่ะบางทีก็ไม่ใช่บางทีอ่ะส่วนมากเขาจะฉีดก่อนที่สัตว์จะป่วยด้วยซ้ำนะครับตัวออกซิเทต้าไซคลินเนี่ยอีกชื่อหนึ่งก็คือเทอร่าไมซินนะครับพวกนี้มีผลต่อแบคทีเรียแกรมบวกลิเกเซียนะครับแล้วก็มันไปทำลายจุลินทรีย์อื่นๆในทางเดินอาหารด้วยคราวนี้พอมันไปทำลายจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีผลข้างเคียงก็คือมันไปทำลายพวก normal flora นะครับมันไปทำลายแบคทีเรียที่ดีด้วยนะ
แล้วกลุ่มย่อยถัดมานะครับก็คือพวกกึ่งสังเคราะห์ที่อยู่ในเตต้าไซคลินนะครับก็อย่างเช่นด็อกซี่ไซคลินนะครับมิโนไซคลินนะครับกลไกของเขาคือไปจับขัดขวางการจับที่ RNA กับ 30S sub unit นะครับเราเคยได้ยินข่าวแบบเจอเข็มหักคาคอหมูอะไรอย่างงี้มั้ยเขาก็ส่วนมากเนี่ยไอ้เข็มพวกนั้นเนี่ยก็เกิดจากการฉีดพวกออกซินี่แหละนะครับเวลาฉีดเขาจะฉีดเข้าตรงเหนียงคอหมูนะครับเขาก็ฉีดออกซินี่แหละแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะครับผลข้างเคียงอย่างหนึ่งของยาปฏิชีวนะบางกลุ่มก็คือมันสามารถทำให้เนื้อสัตว์มันแดงขึ้นได้นะครับเขาก็เลยใช้เป็นสารเลี้ยงเนื้อแดงอย่างหนึ่งตัวถัดมานะครับในกลุ่มยับยั้งการสร้างโปรตีนนะครับก็จะมีคอแรมเฟนิคอลนะครับพวกนี้ยับยั้งแกมบวกแกมลบนะครับก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ค่อนข้างเยอะอยู่นะกลไกคือไปรวมกับ 50S sub unit แล้วก็ขัดขวางกระบวนการ transpeptidation กับ translocation นะครับแล้วก็อิริโทไมซินนะครับอันนี้อดีตยาที่เคยกิน1ตัวนะครับสร้างมาจาก streptomyces erythreus นะครับมีผลต่อแกมบวกและแกมลบบางชนิดแล้วก็สไปโรชีตนะครับสไปโรชีตก็คือพวกที่ก่อโรคฉีหนูนะครับประมาณนั้นทีนี้ข้อบ่งใช้ของอิริโทไมซินนะครับก็คือเขาจะเก็บไว้ใช้กับเชื้อที่ดื้อเพนิซิลินกับดื้อสเตปโตไมซินนะครับก็คือเป็นตัวที่ลองลงมานะครับใช้กับพวกที่ดื้อเพนิซิลินก็เหมือนที่อาจารย์บอกให้ฟังแหละว่าถ้าใช้แอมอกซีไม่ได้ก็จะเป็นแอมอกซีคาร์บใช้แอมอกซีคาร์บไม่ได้ก็จะเป็นอิริโทไมซินประมาณนั้นนะครับกลไกก็ไปรวมกับ 50S sub unit เหมือนกันนะครับพวกถัดมานะครับก็คือพวกยับยั้งการสังเคราะห์กดนิวคลีอิกนะครับก็จะมีพวกไรแฟมพิซินนะครับแอคทิโนไมซินไมโตไมซินกริซิโอฟูวินนะครับตัวไรแฟมพิซินเนี่ยจะไปยับยั้งการทำงานของ RNA polymerase นะครับใช้กับแกมบวกได้โดยเฉพาะไมโครบิเลียมทูเบอร์โคโลซิสนะครับที่เป็นเชื้อที่ก่อวัณโรคนะครับตัวแอคทิโนไมซินนะครับจะยับยั้งการสังเคราะห์ DNA RNA นะครับไมโตไมซินยับยั้งแค่การสังเคราะห์ DNA อย่างเดียวกริซิโอฟูวินยับยั้งทั้งการสังเคราะห์ DNA และ RNA นะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับพวกนี้จะเป็นพวกเอนไซม์อินฮิบิเตอร์นะครับก็อย่างเช่นเป็นอนาล็อกของซันฟูนามายนะครับยาซันฟูนามายไม่ใช่ผู้ผิดโทษทียาซันฟูนามายนะครับเป็นอนาล็อกของตัวพาบ้านะครับพาบ้านี่ไม่ใช่มวยนะไม่ใช่สำนักมวยนะครับพาบ้าคือพาราอะมิโนเบนโซอิกแอซิดนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นสารตั้งต้นที่สำคัญในการสังเคราะห์โฟเลตนะครับโฟเลตหรือกรดโฟลิกตัวนี้เนี่ยก็เป็นสารตัวกลางที่สำคัญในการสังเคราะห์ตัวกรดนิวคลีอิกนะครับดังนั้นถ้าไม่มีโฟเลตถ้าขาดโฟเลตปุ๊บกรดนิวคลีอิกก็จะสร้างขึ้นมาไม่ได้นะครับถัดมานะครับเป็นกลุ่มยาต้านเชื้อรานะครับยาต้านเชื้อราก็จะมีอยู่1 2 3แล้วก็4นะครับก็จะมีอยู่4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มโพลีอีนนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มเอโซนกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มอะลิลเอมีนนะครับและมอร์โฟลีนนะครับกลุ่มที่4คือกลุ่มแอนตี้เมตาบอไลท์นะครับก็คือพวกที่ไปกวนเมตาบอลิซึมนะครับอย่างเช่นไฟฟูโรไซโตซีนนะครับตัวนี้ก็คือไปกวนเมตาบอลิซึมนะครับ
่วนอันนี้นะครับก็เป็นตารางสรุปนะครับการใช้งานนะครับของพวกยาต้านเชื้อรานะครับแล้วก็จะมีพวกผลข้างเคียงด้วยถ้าเราเจอคำว่านี้ adverse ตัวนี้นะครับ adverse event adverse effect อะไรเงี้ยมันแปลว่าผลข้างเคียงหรือถ้าศัพท์หรูๆก็คือผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์นะครับใช้คำไทยบ้านผลข้างเคียงทีนี้การใช้ยาต้านเชื้อรานะครับก็จะมีการใช้อยู่สองแบบนะครับก็คือ topical กับ systemic นะครับคำว่า systemic เนี่ยก็คือรวมกินกับฉีดนะครับทีนี้กลุ่มที่ใช้ topical หรือกลุ่มทาเนี่ยก็จะมีนิสตาตินนะครับมีโคไทมาโซนนะครับแล้วก็แอมโฟเทริซิน B นะครับแล้วก็มีไมโครนาโซนนะครับส่วนที่ใช้แบบซิสเตมิกนะครับก็จะมีคีโตคอนาโซนนะครับตัวนี้เราน่าจะเคยได้ยินชื่อนะคีโตคอนาโซนที่เขาอยู่ในแชมพูใช่ไหมยี่ห้อที่เคยได้ยินบ่อยๆก็คือไนโซลใช่ไหมครับแต่ว่าตัวไนโซลเนี่ยเขาเป็นเขาเอามาผสมใส่ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวหนังภายนอกนะครับแต่จริงๆแล้วคีโตคอนาโซนเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งแบบกินแล้วก็แบบฉีดนะครับจริงๆแล้วเชื้อราบนหนังศีรษะพวกรังแคอะไรพวกนี้นะครับถ้าอยากหายขาดนะครับกินยาจะหายขาดคราวนี้ผลข้างเคียงมันก็ค่อนข้างน่ากลัวนะเฮปาโตท็อกซิซิตี้คือยังไงเฮปาโตเนี่ยมาจากคำว่าเฮปาติกก็คือตับนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันทำให้ตับพังได้เพราะว่ามันมีพิษต่อตับนะครับนอยเซียวอมิตติ้งเอดิม่าเดอะเรียนะครับทำให้บ้านหมุนอาเจียนนะครับมีอาการผื่นแล้วก็เดอะเรียก็คือครี่แตกนะครับก็คือท้องเดินถ่ายเป็นน้ำอะไรประมาณนั้นนะครับตัวถัดมานะครับก็คือกลุ่มแอนตี้ไวรัลดรักนะครับหนังสือเล่มนี้ใช้คำว่าเคโมเทอราปีออฟไวรัลอินเฟคชันนะครับนั่นแสดงว่าคนแต่งเนี่ยยึดว่าไวรัสไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะครับเขาเลยไม่ใช้คำว่าแอนตี้ไวรัลนะครับเพราะว่าถ้าใช้คำว่าแอนตี้ไวรัลแสดงว่าเขาจัดแอนตี้ไวรัลอยู่ในกลุ่มแอนตี้ไบโอติกนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยเชนหัวมันออกมาให้ดูจะวงโคจรนะครับดวงชะตาเหมือนดาวพลูโตเลยประมาณนั้นนะครับทีนี้ส่วนมากนะครับยาที่รักษาการติดเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะเป็นพวกอนาล็อกของสารตั้งต้นในเมตาบอลิซึมทั้งนั้นนะครับเพราะว่าไวรัสเนี่ยมันไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นเซลล์นะครับดังนั้นถ้าเราไปกวนถ้าเราแค่ไปกวนเมตาบอลิซึมในการสังเคราะห์ส่วนประกอบของไวรัสเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้อนุภาคของไวรัสเนี่ยสามารถเพิ่มจำนวนได้นะครับทีนี้ตัวที่เขาแบ่งนะครับเขาไม่ได้แบ่งตามกลไกเพราะว่าเขาบอกว่าเบสิกเมคานิซึมหรือว่ากลไกพื้นฐานเนี่ยของยาต้านไวรัสนะครับก็คือเขาบอกว่ายับยั้งinhibit one or more step of viral replication without causing unacceptable side effect นะครับกลไกบอกมาง่ายมากเลยคือยับยั้งกระบวนการเพิ่มจำนวนของไวรัสนะครับซึ่งอาจจะยับยั้งแค่ในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการก็ได้โดยปราศจากผลลัพธ์ข้างเคียงที่ยอมรับไม่ได้พูดสงงเลยหมายถึงยังไง
มายถึงว่าผลข้างเคียงเนี่ยมีก็ได้แต่คุณต้องยอมรับให้ได้นะอย่างเช่นขึ้นไส้อาเจียนอย่างเงี้ยมันเป็นผลข้างเคียงจริงแต่ถ้าเรายอมรับได้ไม่ได้รุนแรงเกินไปไม่ใช่ว่าโอ้รักษาด้วยยาชนิดนี้ละอัตราการตาย 50% จากการแพ้ยาอะไรเงี้ย ถ้าอย่างนั้นถือว่าเป็นผลข้างเคียงที่ยอมรับไม่ได้นะครับคราวนี้พอมันผ่านกระบวนการทดสอบนี่นู่นนั่นแล้วเขาก็จะแบ่งออกว่าเป็นเนี่ย approved antiviral drug นะครับคราวนี้ยอมใช้ antiviral drug แล้วก็คือพวกที่ได้รับการ approved แล้ว approved ก็คือได้รับการอนุญาตให้ใช้ในโรงพยาบาลแล้วนะครับแล้วก็มีกลุ่มในอนาคตนะครับทีนี้ถ้ามาดูการแบ่งเป้าหมายนะครับว่าแล้วไอ้กลไกที่มันไปรบกวนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมันก็คือแต่ละกระบวนการที่ไวรัสเนี่ยใช้ในการเข้าไปในเซลล์แล้วก็ออกจากเซลล์นะครับอาจจะเป็นการ absorption นะครับหรือการ penetration penetration ก็คือการที่ไวรัสเนี่ยเข้าไปในเซลล์อันนี้เหมือนทวนเรื่องไวรัสใหม่อีกรอบไปเนาะหลังจากที่มันเข้าไปในเซลล์แล้วนะครับมันก็จะมีการอันโคดติ้งนะครับอันโคดติ้งก็คือการที่มันจะแกะส่วนที่เป็นห่อหุ้มออกนะครับแล้วก็เอาตัวสารพันธุกรรมเนี่ยมาเพิ่มจำนวนนะครับอันดับแรกก่อนเลยมันก็จะทำยังไงก็ได้ให้ได้ mRNA ออกมานะครับตรงนี้เรียกว่าสเต็ปที่เรียกว่า early transcription นะครับก็คือทำให้ได้ RNA ก่อนแล้วจากนั้นนะครับมันก็จะเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมของมันเนี่ยเยอะมากนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นเพิ่มจำนวนจีโนมก่อนเนาะแล้วก็จะมี translation นะครับearly translation ก็คือเป็นการสังเคราะห์โปรตีนเพื่อให้ได้เอนไซม์ที่จำเป็นนะครับต่อการเพิ่มจำนวนของไวรัสแล้วก็เพิ่มจีโนมอีกรอบนะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการrate transcription นะครับตัวนี้ก็เป็นการเพิ่มจำนวนเอนไซม์คือสร้าง RNA ออกมาอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะสร้างเอนไซม์ที่จำเป็นในปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็จะเป็นrate translationนะครับก็คือสังเคราะห์โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบเนี่ยจำนวนเยอะมากนะครับหลังจากนั้นพอได้ส่วนประกอบทั้งหมดแล้วที่จำเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นจีโนมนะครับแล้วก็พวกแคปซิดโปรตีนเนี่ยที่จำเป็นนะครับเขาก็จะมีการประกอบร่างก็คือ assembly นะครับจากนั้นก็จะรีลีสหรือปล่อยตัวเองออกมาซึ่งการปล่อยออกมาหรือการรีลีสเนี่ยก็อาจจะทำให้เซลล์แตกหรือว่าการบัดดิ้งก็ได้นะครับคราวนี้ไอ้ตัวแอนตี้ไวรัสเนี่ยมันก็อาจจะไปยับยั้งสเต็ปไหนก็ได้ตั้งแต่1ถึง10นะครับไม่ว่าสเต็ปไหนก็ตามซึ่งอันนี้คือหน้าตาของตัวยาที่ได้รับการแอปพรูฟแล้วนะครับมีเยอะนะครับถ้าเราไปเปิดอยู่ใน textbook ก็จะเจอชื่อยานะครับแล้วก็โดสที่ให้ใช้นะครับแล้วก็ช่องทางในการรับยานะครับแล้วก็จะมีข้อจำกัดแล้วก็เป้าหมายในการรักษานะครับเดี๋ยวจะยกตัวเด่นๆให้ดูสักตัว2ตัวแล้วกันตัวนี้นะครับอาไซโคเวียนะครับตัวนี้นะครับก็ใช้รักษาพวกโรคเลิมนะครับโรคอีสุกอีใสถ้าหากมันรุนแรงมากนะถ้ารุนแรงมากแล้วก็พวกงูสวัดนะครับเป็นตัวนี้เลยเวลากินนี่คือทรมานมากนะครับเพราะว่าต้องตื่นขึ้นมากินทุก4ชั่วโมงนะครับตื่นขึ้นมากินทุก4ชั่วโมง
หรือบางคนถ้ารุนแรงมากคือต้องฉีดนะครับมีทั้งกินทั้งฉีดคราวนี้มาถึงสิ่งที่เราควรจะได้เรียนในแลบนะครับสิ่งที่เราควรจะได้เรียนในแลบแต่เราไม่ได้ทำเพราะมันไม่ทันนะครับก็คือเรื่องการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีคำศัพท์เยอะแยะมากมายเลยนะครับตัวแรกนะครับแอนติไบโอแกรมนะครับแอนติไบโอแกรมก็คือแผนผังหรือแพทเทิร์นนะครับของการดื้อยาหรือไม่ดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียสักไอโซเลตหนึ่งนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวบอกว่าแบคทีเรียชนิดนี้ต้องใช้ยาอะไรในการรักษานะครับเป็นเหมือนแพทเทิร์นมาตรฐานตัวถัดมาคำถัดมานะครับก็คือเบรกพอยต์เอานี้แล้วกันแอนติไบโอแกรมก็คือแพทเทิร์นในการดื้อหรือการไวต่อยาของแบคทีเรียหนึ่งไอโซเลตนะครับส่วนคำว่าเบรกพอยต์นะครับเบรกพอยต์นี่ก็คือเกณฑ์ความเข้มข้นของยานะครับที่บอกว่าถ้าเกินเบรกพอยต์เนี่ยคือเชื้อเนี่ยจะดื้อยานะครับส่วนคำถัดมานะครับ broad micro dilution assay นะครับก็คือเป็นเทคนิคในการทดสอบนะครับทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะนะครับหรือทดสอบ susceptibility โดยการใช้ยาที่มีความเข้มข้นตั้งแต่มากไปจนถึงน้อยนะครับความเข้มข้นต่างๆทดสอบเพื่อหาค่า MIC แล้วก็ MBC นะครับมาอีกแล้ว ทีนี้การที่เขาจะใช้ความทำให้ยามีความเข้มข้นต่างๆเนี่ยเทคนิคที่ใช้ก็คือ Serial Dilution นะครับโดยเขาทำแบบ two-fold serial dilution ก็คือเจือจางลงทีละครึ่งทีละครึ่งนะครับ คำถัดมานะครับก็คือ diffusion assay นะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบนะครับโดยใช้วุ้นอาหารนะครับโดยเขาจะเอายาเนี่ยที่อยู่ในกระดาษกองนะครับไปวางบนวุ้นอาหารที่มีเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยเจริญอยู่แล้วดู inhibition zone นะครับดูบริเวณที่มีการยับยั้งนะครับส่วน empiric therapy เนี่ยก็คือการให้ยาปฏิชีวนะกับคนไข้โดยยังไม่ทราบเชื้อสาเหตุนะครับแล้วก็ยังไม่ทราบแอนติไบโอแกรมด้วยซึ่งบ้านเราใช้แบบนี้แหละนะครับบ้านเราทำแบบนี้แหละแล้วก็จะมี hospital antibiogram นะครับก็คือ antibiogram ที่ได้มาจากเชื้อจากในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็คำถัดมา minimal inhibition concentration นะครับก็คือความเข้มข้นที่น้อยที่สุดคือความเข้มข้นต่ำสุด
ของยาปฏิชีวนะในการยับยั้งการเจริญของเชื้อซึ่งมันเป็นค่าเฉพาะนะครับเชื้อ1ไอโซเลตกับยา1ตัวเนี่ยจะมีค่า MAC เฉพาะของเขาซึ่งวิธีการอ่านค่า MAC นะครับคือยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับถ้าค่าน้อยแสดงว่ายาเนี่ยใช้ได้ผลแต่ถ้าค่า MAC เนี่ยมันสูงแสดงว่าเชื้อเนี่ยดื้อยาชนิดนั้นหรือว่ายาชนิดนั้นใช้กับเชื้อชนิดอันเนี้ยไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับคำถัดมาคือ minimal bactericidal concentration นะครับก็คือเมื่อกี้นี้เป็นความเข้มข้นที่น้อยที่สุดในการยับยั้งนะครับแต่ถ้าเป็น bactericidal เนี่ยจะเป็นความเข้มข้นที่น้อยที่สุดนะครับคือความเข้มข้นที่ต่ำที่สุดที่ยาปฏิชีวนะชนิดนั้นนะครับสามารถฆ่าแบคทีเรียได้นะครับซึ่งค่านี้ก็ยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเชื้อชนิดเดียวกันและยาชนิดเดียวกันเนี่ยเวลาที่เขาทดสอบนะครับเขาจะทดสอบค่า MIC ก่อนแล้วก็ทดสอบค่า MBC ต่อเพราะฉะนั้นในการทดสอบ1รอบก็จะได้ทั้ง2ค่านะครับแล้วก็พบว่าค่า MIC เนี่ยจะน้อยกว่าค่า MBC นะครับเพราะว่าการที่จะเหมือนกับการที่เราจะฆ่ากับการที่เราจะหยุดเนี่ยการทำให้มันหยุดเนี่ยมันก็ต้องใช้พลังน้อยกว่าเนาะมากกว่าการฆ่านะครับประมาณนั้นทีนี้วิธีการทดสอบความไวนะครับก็จะมีอาการดิฟฟิวชันนะครับก็คือทำบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับจะเป็นอาการเพลทซึ่งอาการที่ใช้เนี่ยก็จะมีที่นิยมนะก็จะมีมุลเลอร์ฮินตันอาการนะครับกับอีกอันนึงก็คือบลัดอาการปัดอากาคือเป็นอาหารที่ผสมเลือดลงไปนะครับนึกถึงกินก้อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีเลือดนะครับไม่เหมือนกันนะทีนี้อาการดิฟฟิวชันเมธอดนะครับก็จะแบ่งออกเป็นดิสดิฟฟิวชันนะครับวิธีนี้ก็จะดูอินฮิบิชันโซนนะครับอินฮิบิชันโซนก็คือโซนที่มันเป็นใสๆแบบนี้นะครับอันนี้คืออินฮิบิชันโซนแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คืออาการเวลดิฟฟิวชันเมธอดนะครับก็จะคล้ายๆกันกับดิสดิฟฟิวชันเลยแต่ว่าดิสดิฟฟิวชันเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะวางแผ่นยานะครับแผ่นยาเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับกระดาษกองนะครับแล้วเขาใส่ยาลงไปนะครับแต่ถ้าเป็นอาการเวลดิฟฟิวชันนะครับก็คือเขาจะใช้การเจาะหลุมเขาจะเจาะวุ้นเป็นรูนะครับแล้วก็เจาะแล้วก็เติมยาลงไปนะครับเจาะเสร็จแล้วก็เติมยาลงไปแบบนี้แล้วก็ดูอินฮิบิชันโซนเหมือนกันทีนี้การดูตรงนี้ดูยังไงเขาก็จะวัดนะครับเขาจะใช้การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย3รอบนะครับแล้วก็วัดหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับ3รอบหรืออาจจะ5รอบก็ได้จากนั้นก็หาค่าเฉลี่ยออกมานะครับทีนี้ถ้า inhibition zone ตัวนี้เนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับตัว inhibition zone เนี่ยตัวนี้ยิ่งมากยิ่งดีถ้ามากแสดงว่าเขาเรียกว่าไวต่อยานะครับไวต่อยาคือยาใช้ได้แต่ถ้ามันน้อยนะครับแสดงว่าดื้อยาไวต่อยาคือ susceptible นะครับถ้าไวต่อยาคือยาเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ถ้ายืดดื้อยาก็คือยาใช้ไม่ได้นะครับ
ราวนี้ไอ้ตัว inhibition zone เนี่ยมันก็เป็นวิธีคร่าวๆนะครับเขาก็เลยสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือการหาค่า MIC นะครับนี่จริงๆ e-test เนี่ยมันได้แค่ MIC นะครับ e-test นะครับหรือ epsilometer test นะครับเขาก็จะเอาตัวแผ่นตัวนี้นะครับแผ่น e-test ตัวเนี้ยเขาก็จะมีชื่อย่อของยาบอกตรงนี้แล้วเขาก็จะมีตัวเลขนะครับซึ่งตัวเลขเนี้ยคือความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นจากข้างล่างเนี่ยคือน้อยนะครับไปมากแล้วก็เอาไปวางบนบลัดอากาหรืออาจจะเป็นมุลเลอร์ฮินตันก็ได้นะครับแต่ว่าเขานิยมใช้บลัดอากาถ้าทำ e-test เพราะโรงพยาบาลถูกไหมใช้บลัดอากาอยู่แล้วเขาก็จะเอาเชื้อเนี่ยมาสวอปลงไปนะครับแล้วก็เอาแผ่น e-test วางแล้วก็เอาไปบ่มแค่นั้นเองนะครับแล้วเนี่ยเขาก็จะดูผลว่ามันเริ่มมีการยับยั้งเนี่ยที่ความเข้มข้นเท่าไหร่แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นค่า MIC นะครับแต่จะมีวิธีหา MIC และ MBC ที่ละเอียดกว่านั้นนะครับก็คือ Bond Dilution Assay ซึ่งเป็นวิธีเก่านะครับก็คืออันนี้เขาจะเจือจางยาในหลอดก็คือทำ True Flow Serial Dilution แล้วก็เติมเชื้อแล้วก็สังเกตการเจริญนะครับหลอดไหนที่ไม่มีการเจริญของเชื้อแล้วก็มีค่าความเข้มข้นของยาต่ำสุดเขาก็จะหยิบอันนั้นออกมารายงานเป็นค่า MIC นะครับซึ่งวิธีนี้พอทำในหลอดทดลองมันใช้หลอดเยอะใช้อาหารเยอะใช้ยาเยอะมันก็เลยเปลืองเขาก็เลยพัฒนาขึ้นมาใหม่ก็คือใช้เป็น Bond Micro Dilution Assay นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยแต่ว่าเปลี่ยนจากในหลอดเป็น96เวลเพจซึ่ง96เวลเพจเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กมากนะครับคือจากเดิมเนี่ยที่เขาใช้หลอดซึ่งในหลอดเนี่ยตามวิธีมาตรฐานเนี่ยคือใส่อาหารและยาเนี่ย10มิลลิลิตรนะครับพอมาใส่ไอ้ตัว96เวลเพจตัวเนี้ย1ช่องเนี่ยใช้แทน1หลอดซึ่งเขาจะใช้ปริมาตรรวมเนี่ยประมาณ100ถึง200ไมโครลิตรนะครับใช้แค่นี้เองเพราะฉะนั้นมันประหยัดกว่าเดิมเยอะเลยนะครับประหยัดหลายเท่าตัวเลยแล้วก็ไม่ต้องล้างหลอดปริมาณมากๆด้วยยาก็ประหยัดเชื้อก็ประหยัดเวลาก็ประหยัดนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเติมของในเนี้ยเราจะใช้มัลติชแนลออโตพิเพตนะครับก็คือดูด1ครั้งเนี่ยมันจะเติมได้8หลุมเลยหรือบางรุ่นก็จะเติมได้12หลุมนะครับที่เราเรียกไอ้ตัวเนี้ยว่า96เวลเพจเป็นเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีอยู่8แถวแล้วก็แนวนี้เขามีอยู่12แถวนะครับคราวนี้เวลาอ่านผลอ่านยังไงนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนดีกว่าถ้าเป็น Bond Dilution Assay นะครับเขาก็จะเตรียมยานะครับตั้งแต่ตัวนี้เข้มข้นมากที่สุดนะครับก็คือ256แล้วก็เจือจางไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายคือ0นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้คืออาหารแต่ไม่ใส่เชื้อเป็นตัวควบคุมเฉยๆนะครับจากนั้นพอได้ยาแล้วเขาก็จะเอาเชื้อที่เตรียมไว้เนี่ยเป็นเชื้อข้ามคืนแล้วก็ปรับความหนาแน่นของเชื้อเนี่ยให้เหมาะสมมาเติมลงไปในแต่ละหลอดเท่าๆกันนะครับยกเว้นหลอดแรกอันนี้ไม่เติมเขาบอกว่าเขาเอาไว้เป็นคอนโทรลนะครับดูว่ามันไม่มีการปนเปื้อนจากนั้นพอเติมเท่าๆกันแล้วนะครับเขาก็บ่มเชื้อนะครับบ
ปกติก็จะบ่ม24ชั่วโมงนะครับแล้วเขาก็ดูว่าหลอดไหนบ้างที่มีการเจริญนะครับอันนี้มีการเจริญหมดเลยคราวนี้หลอดที่ไม่มีการเจริญคือที่อาจารย์กากบาทไว้คราวนี้เวลาที่เขาจะเอาค่า MIC นะครับเขาก็จะดูว่าในหลอดนั้นเนี่ยมันมีความเข้มข้นของยาสุดท้ายเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งสุดท้ายตัวนี้มันคือ64นะครับหน่วยก็เป็นมิลลิกรัมต่อลิตรนะครับหน่วยอาจจะเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรหรือไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรก็ได้นะครับซึ่งมันก็คือ PPM นั่นแหละนะครับสามอันนี้คือเท่ากันนะมิลลิกรัมต่อลิตรไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรหรือ PPM เนี่ยมีค่าเท่าๆกันนะครับมีความหมายเท่ากันขึ้นอยู่ว่าจะหยิบตัวไหนมาใช้คราวนี้จากการทดลองเนี้ยก็ตอบได้แล้วว่า MIC เนี่ยมันเท่ากับ64มิลลิกรัมต่อลิตรแล้วคราวนี้ถ้าอยากจะหาค่า MBC ล่ะจะทำยังไงเขาก็จะเอาตัวเนี้ยแต่ละหลอดที่ไม่ปรากฏการเจริญเนี่ยเพราะว่ามันโดนอินฮิบิตไว้มันโดนกดการเจริญเขาก็จะไปดูว่าหลอดไหนที่มีการกดหลอดไหนที่มีการฆ่านะครับเขาก็จะเอาแต่ละอันเนี่ยไปเลี้ยงในอาหารใหม่นะครับเขาไปเลี้ยงในอาหารใหม่อาหารใหม่เขาเรียกว่าเป็นรีคอฟเวอรี่มีเดียมนะครับก็คือเป็นอาหารฟื้นตัวพูดง่ายๆนะครับคราวนี้ถ้าหลอดไหนมันฟื้นได้แสดงว่าหลอดนั้นเชื้อไม่ตายแต่หลอดไหนเนี่ยที่ฟื้นไม่ได้แสดงว่าหลอดนั้นเชื้อมันตายแล้วนะครับแล้วเขาก็จะดูว่าหลอดที่เติมยาน้อยที่สุดที่เชื้อตายจริงๆเนี่ยคือหลอดไหนนะครับหลอดนั้นก็จะกลายเป็นค่า MBC สมมุติว่ากำหนดเบอร์อันนี้เบอร์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับตอนนี้เชื้อมันไม่ขึ้นอยู่4หลอดคือ9 10 11 12ใช่ไหมแล้วอาจารย์บอกว่าหลอดที่9คือค่า MAC ก็คือค่านี้เราก็จะเอา9ถึง12เนี่ยซึ่ง A12 เป็นคอนโทรลเนี่ยเหมือนกันนะก็จะเอาไปสเปซเพจเอาไปสเปซเลยอันนี้คือเบอร์9เบอร์10เบอร์11 12คราวนี้พอสเปซเสร็จปุ๊บปรากฏว่าอีเนี่ยเชื้อขึ้นเป็นปื้นเลยส่วนนี้มีเชื้อขึ้นเป็นจุดๆส่วนเบอร์11ไม่มีเชื้อเลยเบอร์12ก็ไม่มีเชื้อเลยดังนั้นเราก็จะบอกได้ว่าไอ้ตัวเบอร์12เนี่ยที่มีความเข้มข้น256เนี่ยอันนี้คือค่า MBC นะครับอันนี้คือค่า MBC ของเขาแต่ถ้าสมมุติว่าเบอร์9ขึ้น10 11 12ไม่ขึ้นตัวค่า MBC เนี่ยจะขยับมาเป็นตัวเบอร์10นะครับก็ดูว่าอันไหนที่มันใส่ยาน้อยที่สุดที่มันได้ผลอย่างที่เราต้องการเราจะรายงานค่าตัวนั้นนะครับทีนี้อาจารย์มีวิดีโอสั้นๆจะให้ดูนะครับอันนี้อันแรกเราเห็นไหมเห็นหน้าจอแล้วเนาะตอนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นการทดสอบตัว diffusion นะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับ
placed. It's taken up by the growing cells. If the bacteria are susceptible to the antibiotic, they will die off. The area with no bacterial growth surrounding the disc is called the zone of inhibition. And by สิ่งที่คาดหวังนะครับก็คือเขาอยากจะเห็นนี่แหละโซนตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าโซน of inhibition หรือ inhibition zone นะครับเช่นเดียวกันที่มันเกิดแบบนี้เพราะว่ายาในนี้มันแพร่ออกมาตามวุ้นนะครับแล้วเชื้อที่เตรียมไว้เนี่ยมันก็จะถ้าตรงยาที่มีความเข้มข้นพอเหมาะเนี่ยเชื้อจะขึ้นไม่ได้นะครับ Looking at the size of this region, the researcher can say if the strain is susceptible or resistant to a certain antibiotic. For this test, we'll use a known strain of bacteria to make sure a specific amount of antibiotic is giving us the correct zone of inhibition. Let's get started. You will need 6 millimeter filter paper discs. ก็มีกระดาษกรองนะครับมีเพดนะครับต้องใช้agar paste with no antibiotic มาใส่นะครับแล้วก็มีเชื้อนะครับ sensitive and resistant bacterial cultures. An antibiotic to test.ยาปฏิชีวนะนะครับที่จะใช้ and an antibiotic control มีตัวควบคุม we'll need two bacterial cultures one that's susceptible to the antibiotic you're testing and one that's resistant the day before you want to test grab an isolated colony from a plate and grow overnight the day of the test dilute your cultures back and grow to about mid-log phase around an OD of 0.5 while your cultures are growing out you can make up your antibiotic test discsFor testing out an antibiotic powder, start with a fresh solution of each antibiotic being tested, and then diluting them down to the desired concentration. ทีนี้ก่อนที่จะทดสอบนะครับเขาก็จะเอาเชื้อที่เป็นซิงเกิลโคโลนีเนี่ยไปเลี้ยงข้ามคืนก่อนในบอสนะครับแล้วก็ตัวกระดาษกรองตัวเนี้ยเขาก็จะเอายาเนี่ยที่ปกติมันเป็นผงเนี่ยไปเตรียมให้เป็นสต็อกโซลูชันก่อนนะครับเตรียมสต็อกเสร็จก็เตรียม working solution นะครับก็คือให้มันอยู่ในความเข้มข้นสุดท้ายที่อยากได้จากนั้นก็เอามาหยดลงในแต่ละแผ่นนะครับคราวนี้ยาแต่ละแผ่นเนี่ยหน่วยของปริมาณยาเนี่ยมันก็จะเป็นมิลลิกรัมนะครับมันจะไม่ได้มันจะไม่ใช่หน่วยความเข้มข้นนะมันจะเป็นหน่วยของน้ำหนักนะครับก็คือจะเป็นหน่วยมิลลิกรัมนะครับจากนั้นเขาก็จะเอาเชื้อตัวเนี้ยมาสเปรดให้รอบผิวหน้าอาหารนะครับโดยที่ไอ้ตัวเชื้อเนี่ยเขาก็จะกำหนดความหนาแน่นมันโดยการดูจากค่า optical density นะครับหรือค่า OD ที่600นาโนเมตรให้เป็น 0.5 นะครับ The discs are able to hold about 20 microliters of liquid and for the ampicillin test we'll need a final amount of 10 micrograms on the disc so we'll need a solution with a final concentration of 0.5 mg per mil Making sure to keep everything as sterile as possible add a few 6 millimeter filter paper discs to a petri dish. I always add a few in case I drop one. Next, add 20 microliters of ampicillin solution to each disc. จากนั้นนะครับเขาก็เติมแอนติบิอติกเนี่ย20ไมโครลิตรนะครับลงในแต่ละแผ่นนะครับแล้วก็ปล่อยให้แห้งที่อุณหภูมิห้องนะครับ open in a laminar flow hood which will dry the discs in as little as 30 minutes. Label your agar plates in a way that sections off each test disc so you can differentiate them after incubation. I use 6 sections. จากนั้นเขาก็จะแบ่งเพดอาหารเนี่ยออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันนะครับไอ้ตอนแบ่งส่วนเนี่ยบางคนก็อาจจะแบ่งแค่4ส่วนนะครับบางคนก็แบ่ง6ส่วน Once your cultures have reached the correct density, we're going to plate around 200 microliters onto each plate. จากนั้นก็ใช้กลาสสเปเดอร์นะครับในการสเปซเห็นไหมเขามีที่หมุนหมุนด้วยเขาไม่ต้องเอามือหมุนเหมือนเรานะอันนี้คือเมื่อกี้นี่เขาเอาเชื้อลงไปในเพดแล้วก็สเปซนะครับจากนั้นก็เอาฟอร์เซปไอ้ที่มันเหมือนแหนบอะจุ่มแอลกอฮอล์ลนไฟนะครับแล้วก็จะคีบตัวแผ่นยาที่เตรียมไว้เนี่ยลงไปในแต่ละเซกชันที่แบ่งไว้นะครับก็ทำแบบนี้จนครบนะครับตามแผนที่วางไว้For each plate, I always include a blank disc with no antibiotic and a purchased disc as a control. After all the discs are placed, incubate the plates. จากนั้นก็เอาไปบ่ม 16-20 ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาวัด inhibition zone. Measure the zones of inhibition around each disc. If the test discs
match or exceed the standard, then your product is working correctly and you'll be able to use them for other experiments. And that's it. Now you can easily check the antibiotics sitting in the back of your freezer for efficacy before you worry about spending money on more. And by ตัวเมื่อกี้มันเป็นวิธีที่ไม่มาตรฐานเท่าไหร่นะครับคือมันเป็นวิธีที่เขาประยุกต์ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเป็นวิธีสแตนดาร์ดเลยเขาเรียกว่าเคอร์บี้แบร์นะครับหรือเคอร์บี้บัวซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเขาจะใช้ตัวคอตตอนสวอปเนี่ยในการถูนะครับแต่จริงๆแล้วไอ้วิธีที่ไม่มาตรฐานที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะแม่นกว่าเพราะว่าการเอาคอตตอนสวอปถูกับการที่เอาปิเปตดูดเชื้อขึ้นมาเนี่ยการใช้ปิเปตแม่นยำมากกว่านะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูตัววิธีออริจินอลกันนะครับKirby-Bauer assay is a widely used and effective way to test if a bacterium is resistant or sensitive to several antimicrobial compounds simultaneously. ถ้าเป็นวิธีนี้เขาก็จะมีจานอาหารมีสเตอร์ไลน์คอตตอนสวอปนะครับแล้วก็มีเชื้อที่ปรับความเข้มข้นไว้แล้วแล้วก็จะมีตัวแผ่นยาทดสอบนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์อื่นเหมือนกันเลยกับวิธีเมื่อกี้นี้ต่างกันแค่ไม่ใช้เขาจะไม่ได้ใช้ไมโครพิเปตแต่ใช้คอตตอนสวอปมาปาดเชื้อแทนนะครับNext, we're going to use a sterile swab to inoculate the plate. Grab the test tube and remove the cap and gently flame sterilize. Dip the swab into the bacterial broth. Remove from the tube and gently flame sterilize. Recap the tube. ตอนที่เขาจุ่มคอตตอนสวอปลงไปอ่ะก่อนที่เขาจะขึ้นมาเขาจะหมุนนิดนึงนะครับเอาแตะข้างหลอดแล้วก็หมุนเพื่อที่จะรีดน้ำออกเพราะถ้าไม่อย่างนั้นถ้าดึงขึ้นมาเลยมันก็จะย้อยเซมเซะนะครับรู้จักย้อยเซมเซะไหมมันก็จะหยดเป็นทางบางทีก็จะหยดใส่มือนะครับ Next pick up the plate swab จากนั้นเขาก็จะสวอปนะครับระบายให้ทั่วนะครับจากนั้นก็หมุนนิดนึงนะครับก็สวอปคราวนี้ปกติเขาก็จะทำ3ระนาบนะครับแต่ถ้าขยันก็ทำ5ระนาบไอ้ตรงที่เขาอธิบายเขาบอกว่าหมุนอีก2ครั้งแต่เขาหมุนจริงๆเขาหมุนไปอีก3ครั้งจากนั้นก็แบ่งเป็นควอดแรนก็คือแบ่ง4ส่วนนะครับให้ขี้เหนียวเหมือนตะลุงเมื่อกี้นี้ก็แบ่ง6ส่วนก็ได้นะครับมันก็จะประหยัดพื้นที่ไปจากนั้นก็เอาแผ่นยาที่เตรียมไว้เนี่ยมาวางครับแล้วก็แตะนิดนึงนะครับถ้าไม่แตะเนี่ยบางทีเวลาเราบ่มเราต้องคว่ำนะครับแต่ถ้าเราไม่แตะเนี่ยบางทีแผ่นยามันอาจจะหลุดมาได้จากนั้นก็ไปบ่มนะครับทำจนครบแล้วก็เอาไปบ่มแล้วก็วัดตรงนี้นะครับวัด inhibition zoneอันนี้เขาวางบนพื้นสีขาวเนาะแต่ถ้าจะให้ดีวางพื้นสีดำจะเห็นชัดกว่านะครับคราวนี้ข้อควรระวังอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราวางเนี่ยมันอาจจะมีบางครั้งนะครับที่ระวางแบบใกล้ขอบเกินไปแล้ววงกลมมันไม่สมบูรณ์นะครับเราก็จะวัดโซนเนี่ยได้ยากแต่มันมีวิธีวัดนะครับมันมีวิธีวัดว่าการวัดวงกลมที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยวัดยังไงนะครับก็คือปกติเราวัดเส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมสามครั้งเนาะถ้าวงกลมมันไม่สมบูรณ์เราจะวัดเป็นรัศมีแทนนะครับก็คือวัดจากตรงกลางเนี่ยมาถึงขอบนี้หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนะครับแล้วก็เอาค่าที่ได้แต่ละครั้งเนี่ยไปคูณสองก็จะได้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วก็ค่อยหาค่าเฉลี่ยอีกทีนึงนะครับ Jones.And lower sensitivity, forming smaller zones, potential antimicrobial properties of compounds against a single bacterium. คราวนี้ถัดมานะครับก็คือเป็น agar well diffusion นะครับก็คือเป็นการเจาะหลุมแล้วเอาสารที่จะทดสอบเนี่ยเติมลงไป
อันนี้มีข้อดีก็คือมันใส่สารที่อยากจะทดสอบเนี่ยได้ปริมาณเยอะนะครับแล้วก็วิธีนี้เขาก็เอาไปประยุกต์ใช้กับการทดสอบพวกสมุนไพรผลิตภัณฑ์อย่างเช่นพวกครีมทาหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าพวกซีรั่มแต้มสิวอะไรเงี้ยก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับการเตรียมเชื้อเตรียมอะไรก็เหมือนกันเลยนะครับ yeah. Then puncture the web. ทีนี้ตัวเพจเนี่ยเขาก็จะเอาเชื้อเนี่ยลงไปแล้วนะครับก็คือเราสามารถเอาเชื้อลงได้โดยการสเปซก็ได้หรือจะใช้สเตอร์ไลน์คอตตอนสวอปเอาก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวปิเปตทิปนะครับตัวสีฟ้าเนี่ยที่สเตอร์ไลน์ก็คือที่ฆ่าเชื้อเราเนี่ยกลับด้านมันแล้วก็เอาตัวก้นมันเนี่ยเจาะหลุมนะครับ with the back side of a blue micro pipette tip with little pressure then slightly rotate left and right remove and discard the tip mostly when we are removing the tip from the punctured area the agar also will be removed in that areaBut sometimes เจาะรูเสร็จนะครับก็เอาเข็มที่ปลอดเชื้อเนี่ยจิ้มหมุนออกนะครับอันนี้เขาพลาดอย่างนึงเขายังไม่ได้ลนไฟให้เราจริงต้องลนไฟด้วยนะ You can make up to 4 wells in a few minutes to solidify จากนั้นนะครับก็เอาตัวสารที่อยากทดสอบเนี่ยใส่ลงไปนะครับในนี้กติที่อาจารย์เคยทำก็ใส่ได้100ไมโครลิตรนะครับโดยประมาณอันนี้วิธีที่เขาทำไม่มาตรฐานอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมเขาหยดลงไปแบบเขาไม่ได้รู้ปริมาตรเลยว่าเขาจะใช้เท่าไหร่นะครับจริงๆตัวเนี้ยปริมาตรเนี่ยเราต้องฟิกให้เท่ากันนะครับในแต่ละชุดการทดลองทีนี้เขาก็จะวางยาที่ทราบความเข้มข้นเนี่ยลงไปด้วยเพื่อที่เป็นตัวเปรียบเทียบนะครับแล้วก็ดูว่าสารสกัดที่เอามาเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่านะครับแรกๆเนี่ยเขาก็จะหงายไว้แล้วพอมันซึมจนหมดเนี่ยก็จะคว่ำลงนะครับหรือถ้าเขาขี้เกียจเขาก็จะไม่คว่ำนะครับแต่ตอนอาจารย์ทำอาจารย์คว่ำนะคือต้องคว่ำเปลี่ยนเนี่ยก็เลยเนี่ยเขาก็สามารถเปรียบเทียบระหว่างตัวสารที่ก็จะทดสอบกับตัวยาปฏิชีวนะได้นะครับวิธีนี้ก็เคยพาเด็กน้อยโรงเรียนสตรีครับทำไปแข่งแล้วก็ได้ที่2ระดับประเทศนะครับตอนนี้น้องคนนั้นก็เป็นรุ่นพี่พวกเราแล้วนะครับเรียนอยู่ม.เกษตรถัดมาเป็น e-test นะครับ demonstrate how to do system hereE-test เขาก็จะเอาตัวเชื้อเนี่ยสเปซหรือสวอปลงบนบัตรอากาศก่อนนะครับนี่เขาบางทีอ่ะเขามีชุดเตรียมคือไอตัวเนี้ยเขาก็จะไปจิ้มเขาไปจิ้มจากเพจมาเสร็จแล้วก็เอามาลงในหลอดนี้หลอดนี้ก็จะมีตัวที่เอาไว้ทำละลายเชื้อให้มันกลายเป็นซัสเพนชั่นนะครับก็คือมันเป็นน้ำเกลือนั่นแหละแต่ปุ๊บเชื้อก็จะกระจายตัวนะครับจากนั้นก็จะเอาตัวสำลีปลอดเชื้อเนี่ยตัวสเตอร์ไลน์คอตตอนสวอปในจุ่มลงไปแล้วก็สเปซให้ทั่วSuspension and as you bring it out, just lightly wring it on, so you don't want your plate too wet with bacteria. So then you want to streak it onto the plate, and to do this,
You can streak the plate three different directions, rotating it 90 degrees, streak the whole plate again, and then again rotate it 90 degrees and streak the plate again, covering the whole complete surface. And then once you do that swabbing, you want to wring the edge of the auger plate with the swab so that the growth goes right up to the edge of the auger, like so. So once you do that, you're ready to put the antibiotic strip onto the plate. And to do that, you would use a sterile forceps. I'm going to flame this and take out one strip, place it upright on the plate in the center, like so. If you have any air bubbles, you can kind of work them out on the side a little bit. And then label your plate, incubate it for 24 hours, and you can read the results. อันนี้อาหารคนละชนิดเนาะเพราะเมื่อกี้นี่มันสีแดงนะครับอันนี้เขาไปเอาภาพคนอื่นมานี่แหละก็จะอ่านค่า MAC เนี่ยจากตรงเนี้ยจากตรงที่มันเริ่มมีแบบเบิ้งออกไปตรงนี้นะครับ line of growth or the zone ตรงนี้เราพูดไปแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเป็นบอสไมโครไดลูชั่นนะครับเปลี่ยนจากหลอดก็เอาลงในเพจแบบนี้แทนนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเรียงลำดับจากฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้คือฝั่งเข้มข้นมากแล้วก็ไปฝั่งเข้มข้นน้อยตรงนี้นะครับทีนี้พอบ่มไปปุ๊บนะครับปรากฏว่าตรงนี้นะครับมีการเจริญนะครับของแบคทีเรียหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า MAC นะครับ1ยาเขาทำ3ซ้ำนะครับก็คือมี3แถวค่า MAC ก็คือแถวนี้คือแถวที่5ใช่มั้ยเราก็จะไปดูว่าความเข้มข้นของยาในแถวที่5เนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่แล้วเราก็รายงานค่านั้นเนี่ยเป็น MIC นะครับส่วนค่าแรกที่มันมีการเจริญเนี่ยเราจะเรียกว่าค่าสับ MIC นะครับแล้วพออยากได้ค่า MBC นะครับเขาก็จะเอาถ้าเป็นวิธีของอาจารย์เนาะอาจารย์ก็จะเอาแต่ละหลุมเนี่ยดูดมาประมาณ5ไมโครลิตรนะครับแล้วก็ไปหยดลงบนเพจแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดูว่าหลุมไหนหลุมแรกที่ไม่เจอเชื้องอกขึ้นมาเราก็จะบอกอ๋ออันนั้นแหละมันคือค่า MBC นะครับคราวนี้เวลาอ่านเนาะอันนี้เขาเรียงจากตรงนี้มาฝั่งนี้นะครับก็เป็นวิธีที่อ่านยากอันนี้อาจารย์เอามาให้ดูเพื่อที่ให้เราดูว่าอันไหนมีการเจริญอันไหนไม่มีการเจริญนะครับเนี่ยถ้ามันมีการเจริญมันจะขาวๆแบบนี้นะครับมันจะขาวๆคุ้นๆแบบนี้แต่ถ้ามันไม่มีการเจริญนะครับมันก็จะเป็นใสๆแบบนี้นะครับตัวนี้ถ้าจะให้ชัวร์นะครับก็คือเอาไปเข้าเครื่องอ่านแล้วก็ดูที่ค่า OD หรือค่า Optical Density นะครับตัวที่เขาใช้เป็นเกณฑ์นะครับก็คือถ้าค่า OD นะครับมากกว่า 0.1 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.1 เนี่ยคือเจริญนะครับแต่ถ้าน้อยกว่า 0.1 ก็คือมันอินฮิบิตได้นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่อยากหยดแบบนี้นะครับถ้าเราไม่อยากหยดแบบนี้คือการหยดแบบนี้เราก็ต้องรอให้คอโลนีขึ้นอีก24ชั่วโมงนะครับเขาก็จะมีการเติมสารที่มีชื่อว่า MTT นะครับซึ่ง MTT เนี่ยเวลาเติมลงไปแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีได้นะครับก็คือถ้าเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเซลล์ที่มีชีวิตเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนจากสีเหลืองไปเป็นสีม่วงหรือสีน้ำเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้บอกได้ว่าเซลล์ในหลุมนั้นเนี่ยมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับก็คือไม่ต้องไปดูการเจริญเลยดูแค่ว่าเปลี่ยนสีได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับคราวนี้เมื่อกี้เนี่ยเป็นการวิเคราะห์ค่า MIC MBC ของเซลล์ที่เป็นแพงโตนิกเซลล์นะครับก็คือเซลล์ที่ลอยไปลอยมาอยู่ใน
อยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีวิธีหนึ่งที่เขาเอาไปวิเคราะห์ค่า MIC ค่า MBC ของไบโอฟิล์มนะครับก็เลยได้เป็นค่า2ตัว PMIC นะครับกับ MBEC 2ตัวนี้นะครับค่าตัวบนเนี่ยคือการยับยั้งไบโอฟิล์มนะครับส่วนค่าล่างก็คือความเข้มข้นที่สามารถทำลายหรือสามารถฆ่าไบโอฟิล์มได้นะครับเวลาที่จะทดสอบอันนี้ก็จะต้องมีอุปกรณ์พิเศษนะครับเรียกว่า Calgary Biofilm Device นะครับก็คือปกติฝาที่ปิดเพจเนี่ยมันจะเป็นฝาเรียบๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Calgary Biofilm Device เนี่ยมันจะมีปุ่มยื่นๆมาแบบนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวปุ่มยื่นๆเนี่ยเวลาเราปิดฝาลงไปเนี่ยมันจะจุ่มลงไปในอาหารนะครับแล้วเชื้อเนี่ยถ้าหากเขาสร้างไบโอฟิล์มได้นะครับเขาก็จะเกาะอยู่บนไอ้ตัวปุ่มที่ยื่นลงมาปุ่มนี้เขาเรียกว่าเป๊กนะครับเพ็กหรือเป๊กหรืออะไรเนี่ยถ้าหากแปลเป็นไทยเนี่ยมันคือหมุดนะครับไอ้ตัวหมุดตัวเนี้ยไบโอฟิล์มก็จะไปเกาะอยู่นะครับของจริงก็จะมีคราบเหลืองๆแบบนี้นะครับเวลาที่จะวิเคราะห์ค่า MBEC นะครับเขาก็จะเตรียมไบโอฟิล์มก่อนนะครับตัวเชื้อก็จะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็เลี้ยงให้เกิดไบโอฟิล์มก่อนนะครับ1วันหรือ2วันก็ตามแต่ตอนแรกนี่คือทำให้เกิดไบโอฟิล์มก่อนจากนั้นนะครับถัดมานะครับสเต็ปใหญ่สเต็ปที่2นะครับอันนี้โลดนี่โรมันเลยกัน2ก็คือย้ายฝาตรงนี้ที่มีไบโอฟิล์มแล้วเนี่ยจุ่มในเพจที่เตรียมยานะครับยาเนี่ยก็ทำทูโฟร์ซีเรียลไดลูชันไว้นะครับจากนั้นนะครับก็มาดูว่ามันมีการเจริญอยู่ตรงไหนบ้างตรงนี้เราจะได้ค่า PMIC ออกมาครับ คราวนี้นะครับพอได้ค่าตัวนี้ออกมาแล้วนะครับเขาก็จะทำการโซนิเคตนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวไบโอฟิล์มเนี่ยมันหลุดออกมานะครับแต่ว่าเขาจะทำใน recovery media นะครับก็คืออันเนี้ยนี่คือย้ายฝานะย้ายฝาแล้วตัวเนี้ยอาหารใหม่แล้วก็ใช้คลื่นเสียงกระตุ้นให้มันหลุดออกมานะครับจากนั้นนะครับก็พอโซนิเคตด้วยคลื่นเสียงเนี่ยแล้วเขาก็เปลี่ยนฝาคราวนี้ใช้ฝาธรรมดาละแล้วก็ดูการเจริญนะครับบ่มอีกตรงนี้ก็จะได้ค่า MBEC ออกมาเราก็จะรู้ว่ายาปฏิชีวนะชนิดนี้เนี่ยมันจะต้องใช้ปริมาณมากขนาดไหนในการที่จะกำจัดไบโอฟิล์มนะครับซึ่งซึ่งอันนี้นะครับทำไมภาพมาไม่หมดเนาะต
ัวนี้นะครับเป็นเปเปอร์ของอาจารย์ตอนที่อาจารย์เรียนปอเอกนะครับอาจารย์ก็เอายาที่ใช้ในการรักษาโรคเมลิโอยโดซิสที่ก่อโดยเชื้ออะไรนะเมลิโอยโดซิสเบอร์คอนเลียซูโดมาเลียไอชื่อยาวๆเรียกยากๆนะใช่ไหมที่ติดเชื้อแล้วก็ต้องรักษากัน6เดือนนั่นแหละนะครับจะมียาอยู่4ตัวนะครับที่เขาใช้มีอยู่3ตัวนะครับอันนี้ตัดออกตัวนึงตัวที่4เนี่ยเป็นตัว F ฝักปั๊บอินฮิบิเตอร์นะครับเราอ่ะเอามาทดสอบดูนะครับดูค่า MIC แล้วก็ MBIC กับ MBEC นะครับตัวเมื่อกี้นี้อาจารย์ใช้ตัวย่อเป็น PMIC ใช่ไหมตัวย่อที่บอกว่ามันยับยั้งไบโอฟิล์มได้มันใช้ได้2อันนะครับคือ MBIC กับ PMIC ความหมายคือเดียวกันนะครับทีนี้ค่า MIC ตัวเนี้ยเป็นค่า MIC ที่หามาจากแพงโตนิกนะครับก็คือเชื้อที่มันเจริญในอาหารเหลวเฉยๆปรากฏว่าไอ้ยาตัวแรกเนี่ยมันมีค่า MIC เนี่ยเป็น2ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรนะครับแต่พอมันเจริญในสภาพไบโอฟิล์มนะครับไอ้กราฟสีเทากับสีดำเข้มๆเนี่ยคือสภาพที่มันเป็นไบโอฟิล์มนะครับส่วนขาวเนี่ยคือเป็นแบคทีเรียที่เป็นแพงโตนิกปรากฏว่าพอมันเป็นค่า MIC ของไบโอฟิล์มเนี่ยค่ามันสูงขึ้นนะครับค่ามันสูงขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์อยู่นะครับเกณฑ์ที่ว่าก็คือเส้นเบรกพอยต์ตัวนี้นะครับตัวนี้คือเบรกพอยต์เบรกพอยต์ของยา CTZ ก็คือเซปตาซีดีมเนี่ยเบรกพอยต์มันคือ32ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรนะครับของด็อกซี่ไซคินเนี่ยคือ16ของอิมิพีเนมก็คือ16นะครับปรากฏว่าพอมันเป็นไบโอฟิล์มปุ๊บความเข้มข้นที่จะใช้กำจัดนะครับกำจัดให้สิ้นซากเนี่ยปรากฏว่าตัวเนี้ยทะลุไป1024นะครับซึ่งคนปกติถ้ากินยาหรือฉีดยาเข้าไปในความเข้มข้นขนาดเนี้ยไม่รอดนะครับตัวเนี้ยไม่รอดแล้วก็ตัวด็อกซี่เนี่ย128นะครับอิมิพีเนมเนี่ย256ถึงจะกำจัดไบโอฟิล์มได้อันนี้ก็เลยเป็นตัวยืนยันนะครับว่าตัวเนี้ยกราฟนี้นะครับเลยเป็นตัวยืนยันว่าการที่เชื้อเนี่ยเจริญเป็นไบโอฟิล์มเนี่ยทำให้มันดื้อยามากขึ้นนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นเอฟฟักปั๊มที่เอามาช่วยในการช่วยยับยั้งเนี่ยมันไม่ได้มีผลโดยตรงต่อตัวไบโอฟิล์มนะครับก็คือไม่เป็นพิษนะครับคราวนี้แล้วพอเอาตัว F ฝักปั๊มอินฮิบิเตอร์เนี่ยมาใส่กับยาปรากฏว่านี่แหละค่าต่างๆมันก็ลดลงนะครับก็คือมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งประมาณนั้นนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้แตกกันหรือยัง